but not today. I'm awake and I choose to see that there's so much more to me. My time is here, I can feel it, it's in the air. It seems so clear to me, finally I'm aware that we can have all we want if we are prepared. It's time for me to stand up and share. อ่ะโอเคขออภัยด้วยนะครับต้อนรับนักธุรกิจเจเนสนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นนะฮะกับเซนโปรเจกต์เอกนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์หนึ่งที่เราจะกลับมาพูดคุยแล้วก็สนทนากันแบบสุขสนานครบรสได้ทั้งความรู้สาระแล้วก็บันเทิงเช่นเคยเป็นไงบ้างครับกับงานเจเนส University Online นะครับ Live Virtual Event เมื่อวันที่ผ่านมานะฮะผมเชื่อว่า 2,000 กว่าคนที่อยู่ในการชมไลฟ์สดๆผ่าน Facebook นั้นเนี่ยก็คืออยู่ในเซนตอนนี้หลายคนเลยเพราะนั้นคืองานที่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่บ้านเราเนี่ยนะครับต้องย้ายที่จัดจากที่เมืองทองเนี่ยมาอยู่ใน Facebook ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าพอผมเห็นตัวเลขของคนที่มาร่วมงานแล้วเนี่ยผมย้ำได้เลยว่าทั้งผู้บริหารทั้งต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยเนี่ยรวมถึงสตาฟทุกคนเนี่ยมีความสุขมากคือหายเหนื่อยเลยรู้ว่าท่านพยายามไปเชิญชวนรู้ว่าท่านพยายามจะพาทีมงานทุกคนเข้าร่วมฟังกันในวันนั้นนะครับซึ่งถือว่าทั้งโอ้โหรายละเอียดต่างๆ motivation inspiration หรือแม้กระทั่ง promotion มันแรงจัดทุกอันเลยนะฮะแล้วนี่กำลังแอบเช็คอยู่ว่า JU Pack กับ Nara Pack เนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าออกไปเรื่อยๆซึ่งน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเก็บพลังวันนั้นไว้นะครับแล้วเราก็มาต่อเนื่องกันในวันนี้แล้ววันต่อๆไปเพราะว่างานของ Journey ทุกงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือผู้นำร่วมกันจัดทำขึ้นเนี่ยตื่นเต้นอยู่แล้วแน่นอนขณะที่เมื่อสักครู่นี้ครับก่อนจะเข้ามาสู่ Zen Project X ไลฟ์สดในวันนี้เนี่ยท่านคงจะได้ชมไลฟ์ทอล์กกว่าจะถึง100ล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมี Double Diamond Narrator 2รหัส4ท่านนะครับคุณธเนศคุณกบคุณจิรัตแล้วก็คุณเอราวัณได้มาแบ่งปันรวมถึงมีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยนะครับก็ผมขอพูดถึงท่านแรกละกันเพราะว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเป็น Ruby Director ท่านนึงที่เป็น1ใน Zen Idol ด้วยเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าในปีนี้เนี่ยนะฮะตำแหน่งรูบี้ของเขาเนี่ยมันคงจะเล็กเกินไปแล้วนะฮะเขาคงจะต้องเดินทางไปสู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วซึ่งดีมากเลยครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเอ็กซ์โปเราจะจัดที่เกาหลีใต้นะครับแล้วใบหน้าอลอเหล่าของเขาเนี่ยก็ออกแนวโอป้าอยู่แล้ว
นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีโอกาสขึ้นไปโชว์ตัวในฐานะดิสติบิวเตอร์คนไทยที่เกาหลีใต้นะฮะเชียร์อัพมากๆนะฮะเขาคือใครเดี๋ยวเรามาเจอเขาพูดคุยกันละกันส่วนอีกท่านหนึ่งที่ผมดีใจมากเขาหายตัวไปจากผมนานมากคือระยะทางเนี่ยเขาก็อยู่ไกลจากผมเยอะเขาอยู่บนแต่หลังๆเนี่ยทำตัวห่างเหินจากผมด้วยนะฮะตั้งแต่ตัดผมมาเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับผมเท่าไหร่แต่วันนี้หายคิดถึงแน่ครับเพราะว่าผมจะได้เจอเขานะฮะได้คุยกับเขาเต็มๆเลยยังดูซิว่าซิกแพคยังอยู่ครบไหมนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาร่วมพูดคุยกันละกันเอาละครับหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใน2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับทุกท่านครับเราคุยกันเรื่องเริ่มต้นอย่างไรให้ชนะไปกว่าครึ่งท่านก็ได้ทราบหลักการแล้วก็แนวคิดในการเริ่มต้นไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วคือ Why Zen Body ทำไมต้องใช้ Zen Body ผมก็ได้ถามจอดลึกไปแล้วว่าสินค้ามีมากมายทำไมต้องเป็นเซนแล้วบางคนเคยใช้อย่างอื่นทำไมมาหยุดที่เซนท่านได้คำตอบไปแล้ววันนี้ครับ You are what you eat จริงๆท่านกินอะไรท่านก็จะเป็นแบบนั้นท่านอยู่กับใครท่านก็จะมีลักษณะนิสัยแบบนั้นใช่แน่นอนครับถ้าวันหนึ่งท่านอยู่กับเซนเดียร์ไอดอลเรื่อยๆท่านก็จะได้เป็นเซนเดียร์ไอดอลวันนี้นะครับเซนทั้ง8ท่านอยู่กับผมตรงนี้นะครับกดหัวใจรัวๆต้อนรับนะฮะทั้ง8ท่านเลยนะครับคุณบิต้าคุณนกคุณอัดคุณตุ้มคุณเจนนี่คุณชายคุณเบียร์แล้วก็คุณไรอันครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มค่อยๆทยอยนะครับไล่เรียงพูดคุยกันแต่ละท่านไปเช่นเคยเพราะว่าวันนี้เรามีเวลาในการที่จะถามแล้วหัวข้อเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าYou are what you eat เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆบางคนโอ้โหคุณเทียนพี่นะไม่ผอมสักทีตั้งอกตั้งใจเหมือนกันแต่พอมาถามปรากฏว่าโอ้โหเมนูอาหารแต่ละอย่างนี่จัดเต็มทุกมื้อมันก็คงจะผอมยากหรือมันคงจะลงยากแต่วันนี้ผมว่าเซนเดอร์มีเทคนิคทุกคนครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าท่านติดตามใน Facebook ของแต่ละคนนะครับเขามีการแชร์มีการโพสต์กันบนหน้า Facebook กันตลอดท่านก็จะเห็นว่าเมนูที่น่าสนใจหรือใหม่ๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ท่านจะได้หลายเมนูจดให้ดีนะฮะถ่ายไว้ดีแล้วเอากลับไปทำท่านก็จะได้มีหุ่นสวยๆแบบเซนดี้ไอดอลนะครับเอาละคนแรกนะครับท่านแรกเราไปคุยกับสาวสวยของเราดีกว่าที่เรียกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เห็นภาพ before after เธอไปก็ตกใจเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ก็มาในรูปแบบที่ว่าเดี๋ยวมาแชร์แบ่งปันเรื่องเมนูอาหารดีกว่าสวัสดีครับคุณริต้าครับคุณนิตาได้ยินผมครับโอเคสบายดี1สัปดาห์ที่ผ่านมายังคงดูแลสุขภาพเหมือนเดิมไหมฮะก็ยังดูแลอยู่ตลอดค่ะโอเคแต่ว่ารูปร่างยังคงสวยงามแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะคุณนิตาครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ Why Zen Body เนาะซึ่งโอ้โหผมจำได้เลยว่าคุณนิตาเนี่ยโชว์สินค้าทุกตัวเลยใช่ไหมที่อยู่ด้านหลังวันนี้หายไปไหนหมดครับสินค้าข้างๆหรือว่าทานหมดแล้วเปลี่ยนแบบบ้างเปลี่ยนแบบบ้างเปลี่ยนฉากหลังบ้างโอเคนะฮะก็เปลี่ยนแบบได้แต่ห้ามเปลี่ยนใจไปรักอย่างอื่นนอกจากเจอเนสูไม่ดีมากดีมากอันนี้สำคัญมากๆคือคุณวิต้าเป็นคนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างที่ถือว่าดีมากขออนุญาตนะครับเพราะว่าด้วยวัยที่อาจจะไม่ใช่แบบน้อยๆอ่ะแต่การเปลี่ยนแปลงก็มีผลลัพธ์ที่น่าจะมาแบ่งปันมากๆเลยอ่ะระหว่างคุยไปผมให้ชมภาพดีกว่าเพราะว่าภาพ before after ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเอาอีกทีนึงนะคุณวิต้านะเอาย้ำๆอีกทีนึงว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ครับว่าที่ผมตกใจเนี่ยมันเป็นเพราะว่าบริเวณช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะจากที่มันบวมๆเนี่ย มันสามารถยุบลงไปได้อย่างเหลือเชื่อเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ความแปลกใหม่อะไรหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของตัวเซนอยู่แล้วแล้วก็ตัวพฤติกรรมในการรับประทานอาหารรวมถึงการออกกำลังกายอ่ะดูรูปของคุณลิต้าย้ำอีกครั้งว่าใช้เวลา8สัปดาห์แน่นอนนะฮะใช่ค่ะไม่ได้ใช้เวลามากกว่านี้นี่คือ8สัปดาห์จริงๆอันนี้คือ8สัปดาห์จริงๆค่ะโอเคก่อนที่ผมจะมาแตะเรื่องของการทานอาหารเนี่ยขอสั้นๆคุณลิต้าครับเทคนิคที่ทำให้เราจาก 68.3 เป็น 62.3 เนี่ยตีสักประมาณ 5-6 กิโลนะประมาณนี้นะนะฮะใช่สุดสำเร็จข้อหนึ่งครับที่คุณลิต้าใช้แล้วเกิดผลลัพธ์คืออะไรครับต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็สินค้าที่เป็นตัวอาหารเสริมตัวเซนโมดินี่ก็เป็นตัวที่ช่วยเร่งทำให้เราไปถึงฝันทำให้เราสามารถลดหุ่นได้6กิโลภายใน8สัปดาห์ตัวนี้ก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวนึงที่สำคัญถามว่าอาหารสำคัญไหมก็สำคัญการออกกำลังกายก็สำคัญไหมก็สำคัญแต่จะไปถึงฝันได้ง่ายๆมันต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวเร่งค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เราไปถึงฝันเราได้ง่ายขึ้นค่ะ
โอ้เนี่ยนำพามาให้รูปทางขวามือเนี่ยนะครับแหมไม่ธรรมดา ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาขนาดคุณไรอันคุณชายคุณเบียร์ดูเนี่ยแอบอมยิ้มเลยนะครับว่ารูปขวาเนี่ยนี่แหละนะเป็นเรียกว่านิวลุคของคุณลิต้าในเวอร์ชั่นใหม่ก็เป็นความสวยที่มันดูมีออร่าครับผมชื่นชมด้วยนะครับเพราะเกิดจากที่ทำให้คุณลิต้าเป็นแบบนี้ซึ่งนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่สวยงามจริงๆใครอยากได้อะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเซนคือทางออกคือคำตอบสุดท้ายในชีวิตที่เราจะดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ดีไซน์ออกมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยไปดูเมนูดีกว่าเมนูที่เนี่ยฮะคุณลิต้าได้ใช้ในการเรียกว่าประกอบอาหารทำเองทานเองถูกไหมฮะเออไหนลองบอกผมซิว่าอย่างเมนูซ้ายบนสุดเนี่ยมันคืออะไรแล้วมีการจัดการหรือทำยังไงบ้างฮะอ๋อตัวซ้ายบนสุดเนี่ยก็จะเป็นกะเพราค่ะกะเพราอกไก่แล้วก็ไข่ดาวน้ำค่ะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะในกะเพราอกไก่เนี่ยขอส่วนผสมนิดนึงคือนอกจากไก่และผักที่เราเห็นแล้วเนาะมันมีอะไรที่คุณลิต้าใส่ลงไปครับจริงๆส่วนผสมไม่ได้แตกต่างจากการทำกะเพราทั่วๆไปเพียงแค่ว่าเปลี่ยนเครื่องปรุงนิดนึงจากเครื่องปรุงที่เป็นพวกอะไรนะเขาเรียกเป็นพวกโลโซเดียมนะคะตอนนี้เราก็จะนิ้งใช้กลุ่มโลโซเดียมยี่ห้อไหนก็ได้ที่เขียนโลโซเดียมนะคะเราก็ใช้ตัวนั้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับการคำนวณแคลอรี่ของอาหารของมื้อในแต่ละมื้อด้วยว่าน้ำหนักอย่างเราอายุขนาดเราเป็นเพศหญิงเพศชายเราทานได้เท่าไหร่นะคะตัวนี้เราก็ต้องคำนวณเราต้องรู้อัตราส่วนของเราว่าวันหนึ่งหรือในหนึ่งคาบเราทานได้เท่าไหร่แล้วเราก็ทานตามที่อัตราการเผาผลาญของเราอะค่ะแค่นั้นเองมันก็สามารถดูแลรูปร่างได้ในบางส่วนแต่ประเด็นสำคัญคือมันต้องมีตัวเร่งนะคะไม่ใช่ว่าการที่เราทานแคลอรี่ได้แล้วมันจะลดอันนี้เคยลองก่อนที่จะมารู้จักเซนบอดี้มันไม่ลดมันแค่ไม่เพิ่มนะคะมันแค่ไม่เพิ่มแต่การที่จะทำให้มันลดได้มันจะต้องมีตัวช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือเซนบอดี้นั่นเองค่ะคุณลิต้าจะบอกว่าต่อให้อาหารดีแค่ไหนนะครับต่อให้ทำถูกหลักโภชนาการอันนั้นดีอยู่แล้วแต่ถามว่าการที่มีตัวเซนเนี่ยมาเติมเต็มในแต่ละมื้ออาหารหรือแต่ละวันเนี่ยมันทำให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นมันเห็นเร็วแล้วมันตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากได้มากขึ้นนะฮะอ่ะเมนูล่างเนี่ยก็เดาว่าเป็นกะเพราเหมือนกันใช่ไหมครับล่างซ้ายด้านซ้ายใช่ไหมคะซ้ายล่างใช่ไหมครับเป็นกะเพราเหมือนกันเนาะน่าจะอันเดียวกันค่ะโอเคแต่ถ้าเป็นตัวกลางเนี่ยจะเป็นสลัดอกไก่เป็นสลัดอกไก่ก็ทำเองเหมือนกันทำเองทั้งหมดที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะคือเมนูที่ทำเองทานที่บ้านเลยค่ะยิ่งช่วงยิ่งช่วงโควิดเนี่ยยิ่งทำทุกวันทุกคาบไฟบังคับให้ต้องทำกินเอง แล้วอีก2เมนูเหรอครับคุณลิต้าขวาบนและขวาล่างคืออะไรเอ่ยขวาบนนี่จะเป็นอ่อมอกไก่ค่ะคือด้วยส่วนตัวตัวเองเป็นคนอีสานก็จะทานอาหารติดไปทางอีสานด้วยซึ่งอาหารอีสานก็จะทำค่อนข้างง่ายแล้วก็มีส่วนผสมของผักอยู่แล้วเป็นส่วนประกอบหลักนะคะส่วนตัวล่างเนี่ยน่าจะเป็นอกไก่น่าเป็นลาบไก่ค่ะลาบไก่ลาบอกไก่ลาบอกไก่ส่วนใหญ่แล้วทั้งเมนูของคุณลิต้าทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าตัวของเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นไก่เป็นหลักเลยใช่ไหมครับก็จะมีหมูสันในบ้างค่ะสลับกันไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะหมูสันในบางทีกระเพาะเราก็จะย่อยได้ยากทำให้เกิดท้องอืดได้ส่วนใหญ่ก็ถ้าทานเป็นไก่ได้จะดีกว่านึงแหละย่อยง่ายกว่า2มันเป็นโปรตีนสีขาวที่มีแคลอรี่น้อยกว่าหมูด้วยแต่บางทีเราทานไก่มากๆค่ะมันก็จะเกิดการเบื่อก็จะมีสลับเป็นหมูแต่เป็นหมูสันในแล้วก็มีไข่แต่เราก็ต้องจำกัดด้วยนะคะไข่ว่าเราทานไข่ได้กี่ฟองต่อวันแล้วก็เป็นไข่ขาวได้เท่าไหร่ไข่แดงได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูเป็นในส่วนของเรื่องแคลอรี่เป็นหลักครับที่ท่านเห็นบนหน้าจอเนี่ยเป็นแค่เมนูส่วนหนึ่งนะครับเอาไปดูหน้าต่อไปเพราะว่ายังมีอีกหลายเมนูที่คุณริต้ารังสรรค์ด้วยเรียกว่าเสน่ห์ปลายจังหวะของตัวเองเลยผมไม่รู้นะว่าตอนทานมีสุภาพบุรุษมานั่งทานด้วยหรือเปล่า แต่ว่าเอาเป็นว่าเมนูดีมากเลยอ่ะในบรรยายเมนูบนหน้าจอหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับก็ถ้ามุมซ้ายนะคะก็เป็นผัดถั่วลันเตาอกไก่ค่ะแล้วก็ล่างซ้ายเนาะก็จะเป็นผัดเขาเรียกว่าผัดผักรูมิตรนะคะซึ่งทำไม่ได้ทำยากเลยค่ะกับเครื่องปรุงจะมีอยู่3อย่างหลักๆมีพริกไทยดำมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีเขาเรียกว่าน้ำมันหอยแต่ทั้งหมดคือโลโซเดียม
นะคะแล้วก็ใส่อยู่ประมาณแค่นี้ค่ะแค่เปลี่ยนเครื่องปรุงแค่เปลี่ยนตัวผักเท่านั้นเองทําง่ายอาหารคลีนเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะทําง่ายๆแล้วเครื่องปรุงก็ไม่ได้เยอะด้วยนะคะถ้าอันไหนที่ต้องแอบมีติดหวานนิดนึงแล้วก็ใส่เซนฟิตแทนนะคะแล้วก็แอบใส่เซนฟิตแทนเช่นอาจจะมียำอย่างเงี้ยค่ะเป็นทําเป็นน้ํายำอะไรพวกเนี้ยหรืออาจจะตําแตงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนภาพขวาล่างก็จะมีแอบเป็นตําแตงใส่กับอกไก่ย่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แบบเซนฟิตแทนที่เราจะต้องปรุงแบบให้มันชูรสหวานขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมอะไรเงี้ยค่ะใช่นี่ครับเวลาที่ผมเชื่อว่าเมนูที่เราพยายามจะตัดสิ่งที่มันเป็นโซเดียมเพิ่มเนี่ยนะฮะออกไปเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่วิถีชีวิตของก่อนหน้านี้แน่ถูกไหมครับเพราะก่อนหน้านี้ผมคุณตาก็ทานปกติเหมือนที่ว่าเราไปสั่งข้าวสั่งอาหารตามร้านเนี่ยเวลาที่เราต้องมาลงมือทําอาหารเองเวลาที่เราต้องคอยเตะไอสิ่งที่เป็นโซเดียมออกไป ผมอยากถามวิธีมองและวิธีคิดว่าไอการที่เราต้องทําอาหารเองแล้วเตะสิ่งที่บางครั้งมันเสริมความอร่อยหลุดออกไปเนี่ยเราต้องมีการตัดสินใจหรือเราต้องเรียกว่าพิจารณาหรือว่าต้องเลือกกับมันยังไงครับถึงจะสามารถทําแล้วมันรอดถึงวันนี้ได้เอาจริงๆนะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับตัวส่วนตัวเลยนะคะทั้งที่เป็นสายกินแล้วยิ่งพอเราทำเองนะคะเราจะเลือกเขาเรียกว่าคุณภาพของวัตถุดิบได้จากตัวเราเองนะคะแล้วการปรุงเนี่ยเราปรุงตามที่เราทานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีความยุ่งยากหรือไม่ได้ทำใจหรือต้องชั่งใจอะไรเลยบางคนไปติดที่รสชาติแค่เรามีความรู้สึกว่าเราวางความรู้สึกความชอบบางอย่างออกแค่นั้นนะคะแค่ปล่อยวางแล้วเราก็ทำทานด้วยความรู้สึกที่ว่าเออเรากินเพื่อสุขภาพแต่ว่ามันก็ยังมีความอร่อยอยู่บ้างเราแต่เราไม่ใช่ว่าแบบต้องอร่อยแบบภัตตาคารอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือทานได้ค่ะทานได้แต่ถามว่าอร่อยฟินเวอร์ก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปอาจจะใส่อันนั้นนิดใส่อันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พูดด้วยความที่ว่าเราเป็นสายกินอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนคืออร่อยแล้วเราก็ปรุงเพิ่มอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะชูรสไม่ต้องนะคะตัวที่เรียกว่าต้องเป็นโซเดียมอะไรไม่ต้องบางอย่างอาจจะต้องมีใส่บ้างก็ใส่ได้แต่พอก้มแก้มอย่างเงี้ยค่ะเช่นเหมือนรูปที่เป็นรูปตําแตงอ่ะถามว่าเราใส่น้ำปลาไหมก็แอบใส่บ้างนิดนึงแต่เราก็เป็นรสส่วนอื่นเพื่อทำให้มีความรู้สึกว่าเออฉันได้กินตําแตงนะฉันได้กินตัวผัดตัวนี้นะอะไรเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองอย่างแรกต้องทำใจอย่างแรกต้องทำใจว่าเรากำลังจะดูแลสุขภาพนะเพราะว่าตัวโซเดียมมันทำให้ร่างกายนะคะหออุ้มน้ำพอร่างกายอุ้มน้ำร่างกายไม่คลายนะคะตัวเราก็จะบวมตัวเราก็จะบวมมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยลดเท่าไหร่ก็ไม่ผอมสักทีเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบนี้ขอบคุณมากครับเพราะว่าแต่ละเมนูของคุณริต้าแต่ดูน่าสนใจระหว่างนี้ทุกท่านที่ชมอยู่กรุณานะครับอย่าเพิ่งปิดไลฟ์แล้วลุกไปทำกับข้าวนะฮะ ผมไม่อนุญาตนะฮะผมขอให้ท่านฟังจนจบก่อนแล้วถ้าหิวค่อยไปทำกินนะฮะตอนนี้ขอฟังก่อนขอบคุณคุณริต้ามากเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายครับไปคุยกับคุณนพครับเพราะคุณนพเป็นอีกท่านหนึ่งที่โอ้โหผมก็เห็นหุ่นเธอไปครั้งที่แล้วก็ไม่แพ้คุณริต้าเผลอๆยิ่งกว่านะครับเพราะเธอมีการสะสมมามากพอสมควรแต่วันนี้เธอสวยขึ้นไปแล้วเธอเปลี่ยนไปแล้วจนสามีกลับมาหวงอย่างจริงจังคุณนพสวัสดีครับคุณนพครับอยู่ไม่เอ่ยสวัสดีค่ะโอเคหรือว่าหนีไปทำกับข้าวตามเมนูที่คุณลิต้าโชว์เมื่อกี้แล้วพอดีฮอตเกินค่ะโทรศัพท์ฮอตค่ะโทรศัพท์ฮอตใช่ไหมมีคนเข้ามาขอสูตรอาหารใช่ไหมจะไปทำยังไงใช่ไหมคุณนกเป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนเคยเจอแล้วก็เคยเห็นตอนที่ยังไม่เป็นเซนดี้ไอดอลเนาะแล้วก็แน่นอนว่ารูปร่างของคุณนกเนี่ยเปลี่ยนไปไม่น้อยเลยนะครับเอาภาพขึ้นมาเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วจะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงคุณนกเนี่ยนี่เป็นไงครับความอวบอิ่มของคุณนกเนี่ยในรูปซ้ายเนี่ยนะฮะทำให้เรียกว่าโอ้โหมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อมาทางด้านขวาคุณนกย้ำอีกครั้งนึงครับว่ารูปซ้ายตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่แล้วขวาหนักเท่าไหร่ครับตอนนั้นครั้งแรกนะคะก็เริ่มเข้าโปรเจกต์วันแรกนะคะก็ชั่งน้ำหนักถ่ายรูปน้ำหนักอยู่ที่ 82.7 กิโลกรัมค่ะแล้วก็รูปที่สองค่ะรูปที่สองนะคะก็จะเป็นตอนเราเสร็จโครงการแล้วค่ะเสร็จโครงการ MV Challenge นะคะน้ำหนักอยู่ที่ 73.3 ค่ะ 73.3 ก็ประมาณ 9-10 โลนะฮะต้องบอกว่าคุณนกเป็นคนที่ผลลัพธ์ชัดน้ำหนักนะครับ
จากไขมันหายไปแล้วแปลงสภาพเป็นกล้ามเนื้อได้สวยงามมากดังนั้นใครที่มีรูปร่างนะครับหรือไม่ค่อยเชื่อว่าตัวฉันเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นได้แบบผู้หญิงคนนี้นะฮะถ้ามีเซนโปรเจกต์อีกถ้ามีการแข่งขันอีกท่านจะเข้าไหมนะผมขอโฆษณาตรงนี้เลยว่าท่านจะเข้าไหมในเมื่อหุ่นแบบนี้เนี่ยนะฮะที่เดินน่ารักน่ารักเนี่ยที่แบบว่าโอ้โหไปไหนมาไหนเนี่ยผมว่าต้องค่อยๆขยับตัวเนี่ยแต่พอมาฝั่งขวาเนี่ยจะลุกแต่ละทีมันง่ายขึ้นคุณนกนะลุกแต่ละทีขยับแต่ละทีง่ายขึ้นเอาไหมแบบนี้นะฮะถ้าเอาไปดูเคล็ดลับคุณนกดีกว่าว่าคุณนกมีอาหารหรือมีเมนูเด็ดอะไรที่จะมาแบ่งปันเราบ้างดูสไลด์หน่อยครับโชว์สักหน่อยหนึ่งคืออาหารเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยของคุณนกนะครับที่ทำให้เธอแบบว่ามาจนถึงตอนนี้คุณนกซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นอะไรยังไงบรรยายหน่อยครับด้านซ้ายนะคะคือตามปกตินกนะคะจะมีทั้งทำอาหารเองแล้วก็ออกไปกินข้างนอกบ้านนะคะก็จะสลับกันไปเพราะว่านกอ่ะเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะก็จะต้องออกไปซื้อของเข้าร้านเนี้ยค่ะก็จะไม่สามารถทำอาหารได้เองในบางมื้อค่ะก็ออกไปก็จะไปกินในร้านอาหารที่ทึ่งทีนะคะภาพแรกนะคะเป็นร้านประจำค่ะร้านทุกพุธนะคะทุกพุธจะต้องไปกินที่ร้านนี้ค่ะร้านหยวนค่ะเดี๋ยวก่อน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 พูดถึงร้านนี้เดี๋ยวก่อนประจำของคุณนกเนี่ยความหมายคือมาเป็นร้านประจำเมื่อเข้าโครงการเซนหรือว่าประจำก่อนหน้าจะแข่งเซนอีกประจำก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าโอเคเป็นร้านประจำอยู่แล้วร้านนี้มันร้านนี้มีอะไรดีฮะนอกจากอาหารนะพ่อค้าหล่อค่ะพ่อค้าหล่อแม่ค้าก็สวยค่ะร้านนี้โอเคแหมดีมากเลยตอบไม่ตรงใจเจ้าของร้านมากเลยอ่ะแล้วทีนี้ในเมื่อเราไปทานร้านเขาอ่ะแล้วเราจะคำนวณแคลอรี่ได้ยังไงอ่ะคุณนกว่ามันตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษค่ะที่เฮียชัยสร้างมาเพื่อให้กับเหล่าเซนทั้งหลายนะคะที่เข้าแข่งขันนะคะเป็นเมนูที่ให้เรากินแบบคลีนคลีนค่ะไก่ย่างก็คลีนนะคะไข่ต้มนะคะก็จะเป็นแต่ไข่ขาวต้มนะคะสังเกตได้ค่ะเป็นไข่ต้มไข่ขาวต้มที่ย่างให้อ่ะค่ะแล้วก็มีแตงกวาสลัดผักนะคะก็ไม่มีน้ำราดค่ะสเต็กก็ไม่มีน้ำราดค่ะคลีนมากค่ะร้านนี้แทบจะแบบไม่มีน้ำมันหรือไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งเลยนะฮะเขาคิดตังค์ไหมแล้วเมนูขวาหน่อยเมนูขวาก็จะเป็นเมนูที่ทำด้วยตัวเองนะคะเวลานกไม่ได้ออกข้างนอกหรือไม่ได้ต้องไปทำอะไรมากมายนะคะนกก็จะทำอาหารด้วยตัวเองค่ะก็ด้านขวาก็จะเป็นแบบผัดบัวใส่อกไก่แล้วก็อาจจะใส่ไข่นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนึงอ่ะนกจะกินไข่ได้แค่ฟองเดียวนอกนั้นจะเป็นไข่ขาวหรือไม่กินไข่แดงเลยอาหารที่นกต้องกินในช่วงเอฟวีชาเลนจ์นะคะคือเป็นเคสลดน้ำหนักก็จะได้กินแค่อกไก่กับไข่ขาวต้มถ้ากินไข่ขาวทั้งฟองปริมาณของโปรตีนไขมันสัดส่วนอื่นๆนะคะก็จะปรับลดหลั่นกันไปอะค่ะให้ในวงที่เราอะจัดเตรียมเอาไว้ว่าวันนี้เรากินอันนี้เท่านี้ค่ะผมย้ำอีกครั้งว่าตอนที่คุณนกอยู่ในช่วงแข่งขันในการเป็นเซนเดียดอลคือทานแบบนี้แล้วณวันนี้การแข่งขันมันจบไปแล้วยังทานแบบนี้ไหมครับก็ยังทานแบบนี้ค่ะอาหารก็ไม่ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ไม่ปรุงด้วยเครื่องปรุงปกติอะค่ะก็จะใช้น้ำในเป็นตัวผัดเป็นตัวประกอบอาหารแล้วก็ใช้เครื่องปรุงเป็นแบบโลโซเดียมค่ะแล้วก็น้ำตาลก็ไม่ใส่ถ้าอยากกินน้ำตาลนะคะเราก็เอาเซนฟิตนะคะกินชงกินแทนเพื่อความหายอยากน้ำตาลน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วร้านอาหารเราเนี่ยพอเรามาดูแลสุขภาพเนี่ยพอเราทำอาหารให้ลูกค้าทานเนี่ยเราติดนิสัยการปรุงอาหารแบบนี้ไหมหรือว่าลูกค้าเขารีเควสอะไรยังไงไหมอ๋อของนกก็มันจะเป็นสูตรอยู่แล้วค่ะนกจะชั่งตวงเป็นปกติเราไม่ต้องชิมก็ได้แต่คนที่คิวซีก็คือลูกสาวเนี่ยค่ะ ชิมแทนแล้วต้องมีเซนฟอร์มมีบีบีบีมีเซนฟิตวางข้างๆเพราะอะไรครับก็ก่อนที่นกจะทานอาหารนะคะนกก็จะกินบีบีบีแล้วบีบีเพื่อบล็อกเบิร์นอาหารที่เราคำนวณแล้วว่ามันเข้าไปแล้วอ่ะมันอาจจะดีแล้วนะแต่ถ้าเรากิน BBB เข้าไปด้วยอ่ะมันก็จะช่วยบล็อกเบิร์นไขมันแป้งน้ำตาลแล้วก็ผ่านไขมันไปในตัวเงี้ยค่ะมันจะทำให้อาหารที่เรากินเข้าสู่ร่างกายอ่ะ
มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ทำให้เราลดไขมันได้มากขึ้นนะคะตอกย้ำหน่อยได้ไหมครับว่าต่อให้คุณนกทานอาหารที่ดีที่ปราศจากน้ำมันน้ำตาลโซเดียมอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าไม่มีกล่องแดงๆขวดแดงๆข้างบนมันจะได้อย่างนี้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์การลดน้ำหนักมาตลอดชีพนะคะตลอดชีพเลยนะตลอดชีพทดลองมาทุกอย่างแล้วทั้งกินน้อยออกกำลังกายบวบหนักหน่วงเนี่ยทุกอย่างแล้วก็เนี่ยค่ะเท่าที่เห็นในภาพแรกนะคะต้องมีเซนต้องมีเซนเอาละครับนี่คือคุณนกที่มาแบ่งปันเรื่องเมนูอาหารแล้วก็เนี่ยผมบอกกันแล้วเลือกร้านถูกเนี่ยก็ไปเลือกร้านหยวนเขาก็เลยแบบว่าสามารถสั่งเจ้าของได้เจ้าของยิ่งดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมยิ่งทำให้คุณน้องยิ่งรูปร่างดีขึ้นมากๆเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงท้ายไปต่อกันที่สุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นท่านหนึ่งที่อายุไม่น้อยนะทุกท่านครับแต่ว่าเธอเองก็ใส่ใจในการดูแลตัวเองผลลัพธ์ก็ไม่เลวเลยนะฮะให้เธอมาแชร์สักหน่อยนะครับพี่อัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทียนสวัสดีเซนไอดอลทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีค่ะข้าก่อนเนี่ยตัวที่นั่งข้างๆไม่ใช่ตัวนี้นะว่าข้าก่อนไม่มีไม่มีอ่ะข้าก่อนมันมีใครเอาเพื่อนมานั่งข้างแต่คราวนี้มีคุณจุ๋มเขาทีละคุณจุ๋มคือตัวนี้เหมาะอยู่กับพี่อัดเนี่ยเหมาะจะไปอยู่กับคุณชายไปอยู่กับไรอันเนี่ยไม่ค่อยเหมาะผมเลยวันนี้กระต่ายพี่อัดเอาเซนฟอร์มตั้งไว้บนหัวตุ๊กตาแต่ว่าเซนฟอร์มก็เป็นหัวใจหลักของการลดน้ำหนักเนี่ยค่ะเป็นตัวหลักเลยค่ะทั้งเซนฟอร์มทั้งบีบีบีด้วยเพราะว่ามันช่วยเรื่องเผาผลาญแล้วก็บล็อกเรื่องไขมันด้วยเพราะนั้นมันช่วยดึงไขมันที่เรามีอยู่ไปเผาผลาญให้ทำให้ร่างกายเราอ่ะเผาผลาญไขมันเก่าด้วยอ่ะค่ะแล้วก็ลดการดูดซึมน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยเพราะฉะนั้นมันจะดูดซึมน้ำตาลได้น้อยลงแล้วก็เอาน้ำตาลไปใช้น้อยลงดูดซึมเฉพาะเท่าที่จำเป็นเนาะอะไรที่มันมากไปก็เอาออกไปดีกว่าเอาออกไปดีกว่าแต่แล้วคุณอาจจะยังไม่ทันสังเกตนะครับรูปร่างของพี่อัดว่าก่อนหน้านี้ก็น่ารักเป็นผู้หญิงที่น่ารักเหมือนกันนะครับพี่เป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะคือพร้อมถือว่าไปให้ใครมานอนบนพุงได้เลยนะครับนี่ตัวเลขที่ใช้เวลา8สัปดาห์ใช่ไหมครับพี่อ่ะใช่ค่ะก็อยู่ที่ 64.1 นะมาที่ 56.6 ก็ราวๆสักประมาณ4โอ้ต้องมีประมาณ8 7.9 ค่ะประมาณ 7.9 กิโลเลยนะครับแล้วก็เป็นไขมัน 6.9 ค่ะโอ้โหเหลือ 6.9 กิโลจาก 7.9 เป็นไขมันไม่แปลกนะเพราะถ้าเพ่งไปที่หน้าท้องของพี่เนี่ย ผมว่ามันก็ใช่เลยแหละที่มันคือ 6.9 แต่วันนี้มันไปหมดแล้วนะครับมันกลายเป็นหุ่นร่างขวาที่มีความสวยงามแล้วก็แหมดูใบหน้าจะดูเรียวขึ้นด้วยนะครับแล้วพอมาใส่เสื้อเซนเนี่ยมันเข้ามากๆพอเราได้แบบนี้แล้วมันทลายเรียกว่าสิ่งที่เราเรียกว่ากังวลมาตลอดทั้งชีวิตเลยไหมครับพี่อ่ะค่ะเพราะไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รูปร่างแบบนี้แล้วสมัยก่อนเนี่ยประมาณ70ค่ะอยู่มา10กว่าปีไม่เคยคิดเลยว่ามันจะลงมาเลข6หรือเลข5ได้เนี่ยไม่เคยคิดเลยค่ะตอนลงไป 59.9 พี่นิต้ายังแซวเลยโหลงเฟซเลยดีใจมาก 59.9 ก็ดีใจมากแต่ทุกวันนี้ก็ทำได้แล้วเนาะได้แบบที่อยากได้ผมว่ามันเกินคาดที่พี่อาจอยากได้เลยซ้ำแล้วก็แน่นอนว่าเคล็ดลับหนึ่งที่ไม่พูดไปถึงไม่พูดไม่ได้ก็คือตัวอาหารนะครับเอาไปดูเมนูที่พี่อัดชอบทานบ่อยๆหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังจะลดน้ำหนักหรือว่าต้องการจะเอาไขมันออกอันนี้น่าจะเป็นอะไรฮะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็กะหล่ำปีผัดทูน่าค่ะแล้วก็มีน้ำซุปนิดนึงที่มีเต้าหู้แล้วก็หมูสับนิดหน่อยไรซ์เบอร์รี่เนี่ยที่เราจำเป็นต้องกินข้าวไรซ์เบอร์รี่เพราะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจะย่อยได้นานแล้วก็มันจะค่อยๆดูดซึมแล้วก็จะไม่หิวเร็วแล้วก็ผัดผักกับทูน่าก็เป็นโปรตีนที่ได้ประโยชน์แต่ที่สำคัญคือว่าคือจริงๆเข้าโปรเจกต์เนี่ยโปรตีนต้องกินเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยกินไม่ไหวอ่ะก็เลยต้องมีเซนฟิลช่วยที่อยู่ข้างๆอ่ะเซนฟิลอย่างน้อยก็คือเพราะว่าพอเราลดไปเนี่ยถ้าเราลดความอ้วนเนี่ยต
ถ้าเราออกกำลังกายด้วยโปรตีนเราไม่พอเนี่ยอย่างตอนเข้าเซน2เนี่ยรู้เลยเพราะว่ากล้ามเนื้อหายครับพอมาเซน3เนี่ยรู้แล้วว่ากล้ามเนื้อหายเนี่ยเป็นเพราะว่าเราออกกำลังกายแล้วก็โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็ดึงกล้ามเนื้อออกมาใช้เพราะนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มเติมด้วยตัวเซนฟิลอ่ะอย่างน้อยก็ถือวันหนึ่งอ่ะ3สกู๊ปเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหายและที่สำคัญคือเซนฟิตเราก็ต้องกินเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายแล้วตัวเซนฟิตเนี่ยจะเป็นอะมิโนแอซิดที่จำเป็นในการบิ้วกล้ามเนื้อกลับมาเพราะนั้นเวลาอยู่ในโครงการเนี่ยอยู่ในโปรเจกต์เนี่ยเรื่องกล้ามเนื้อเนี่ยสำคัญมากเพราะมันมีผลกับเมตาบอลิกเอทคืออายุการเผาผลาญของเราเมื่อไหร่ที่เรามีเราลดไขมันออกไปกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นมาเนี่ยการเผาผลาญเราดีขึ้นเนี่ยอายุการเผาผลาญเราอ่ะจะลดลงเพราะนั้นเรามีกล้ามเนื้อเยอะๆแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็กินอะไรเข้าไปก็เผาผลาญหมดก็ไม่มีสะสมอยู่ในร่างกายค่ะเมนูที่โชว์บนหน้าจอเนี่ยพี่อาจทานบ่อยแค่ไหนครับก็เป็นที่ชอบเพราะชอบผักแล้วก็บางครั้งก็โปรตีนไม่พอก็เลยต้องเพิ่มเซนฟิลแต่ถ้าจะกินไก่เนี่ยกินแล้วอยู่ในโปรเจกต์กินแล้วเบื่อก็เลยไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ก็เลยใช้เซนฟิลช่วยอะค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดผักแล้วก็แกงจืดที่ผมเห็นบนหน้าจอเนี่ยนะครับพี่อาจครับทั้งหมดเนี่ยแคลอรี่อยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ200ค่ะประมาณ200แคลอรี่เนาะซึ่งไม่ได้มากแล้วก็ได้สารอาหารพอมีเซนฟิตมาช่วยเนี่ยยิ่งเติมเต็มความครบถ้วนของสารอาหารเลยใช่แล้วก็ใช้เซนฟิวช่วยตัวโปรตีนเพราะในเนี้ยโปรตีนถ้าจะกินให้พอเนี่ยมันต้องกินเยอะมากไก่ต้องกินเป็นชิ้นๆแบบคือกินไม่ไหวก็เลยต้องใช้เซนฟิวช่วยแล้วแสดงว่าพี่อาจทานอาหารตามนี้แหละคือถูกตามหลักการอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราต้องการเรียกว่าตัวช่วยที่ดีก็เลยต้องมีฟิวและเซนฟิตมาเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยวัยเราทานประมาณนี้แล้วมีตัวช่วยแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ขาดอะไรเลยเพียงพอและพอดีนะครับด้วยเยี่ยมมากเลยนี่คือของพี่อัดนะครับน่าสนใจมากๆขอบคุณมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะผมว่านะที่มีต้มจืดเนี่ยมีผัดผักแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ทำไม่ยากแล้วก็ได้สารอาหารที่ดีใครกลัวจะไม่พอใช้สูตรพี่อัดเลยคือมีตัวช่วยนะใส่เซนฟิตหรือมีเซนฟิลข้างๆเนี่ยนะทานไปก็สามารถทำให้เราได้สารอาหารครบถ้วนไปคุยกับอีกท่านหนึ่งดีกว่านี่สุภาพบุรุษยังไม่ปรากฏตัวเลยนะฮะตั้งแต่เรียงมาเนี่ยผมคุยกับสาวๆทั้งนั้นเลยนะก็ยังคงเป็นสาวๆอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจตั้งแต่ผมชอบเวลาเธอถ่ายรูปมากเพราะว่าท่าโพสของเธอเนี่ยไม่เป็นรองใครในโลกนี้นะฮะไปดูพี่ตุ้มหน่อยนะฮะไปดูคุณตุ้มหน่อยว่าคุณตุ้มเป็นไงบ้างหลังจากที่เข้าโครงการเสร็จแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีมากๆสวัสดีครับคุณตุ้มครับสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ขนาดแบบว่าเป็นไงฮะยังสวยงามแล้วดูแบ็คดรอปดูแบ็คกราวด์โอ้นี่เซเลบตัวจริงแล้วไม่ธรรมดานานๆที่จะปรากฏตัวขอบคุณมากพี่ตุ้มครับจากที่เป็นเซนมาเนาะแล้วก็ได้ผ่านการดูแลสุขภาพแบบจริงจังจนกระทั่งเราเป็น1ใน10คนเนี่ยที่ชนะเนี่ยอันนี้ขอเคล็ดลับจากพี่ตุ้มหน่อยแชร์หน่อยที่พวกเรากำลังฟังทั้งหมดเลยขอสักหนึ่งข้อว่าอะไรทำให้เราสามารถมีรูปร่างแล้วก็ชนะในการแข่งขันได้คืออันดับแรกนี่ต้องเป็นเป้าหมายเลยนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวก็เคยทานผลิตภัณฑ์ของยี่ห้ออื่นมาพอสมควรเลยนะคะคือตอนเนี้ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยรูปร่างเรามันก็จะท้วมขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าไขมันสะสมมาเรื่อยๆเคล็ดลับอันสำคัญอันแรกก็อย่างที่เรียนนะคะก็คือต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็ชัดเจนเลยว่าภายใน4สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องมีน้ำหนักและก็รูปร่างคือก็เหมือนกับเอารูปสมัยที่เรายังเป็นเด็กอะสมัยตอนนั้นเอารูปสมัยตอนปี1นะคะตอนนั้นน้ำหนักประมาณ44กิโลก็ให้ชัดเจนตรงนั้นเลยล่ะค่ะแล้วก็ด้วยตัวช่วยหลายๆตัวของเซนของเซนเราเนี่ยก็ทำให้การดูแลรูปร่างการทานอาหารก็ตามที่
ทางโค้ชแนะนำนะคะส่วนตัวเนี่ยจะเน้นทานผักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ชอบเหมือนคุณอัดก็คือตัวเซนฟิลเนี่ยค่ะก็จะช่วยเสริมเพราะว่าเราเองอ่ะโปรตีนอ่ะอาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะแล้วข้าวก็คือต้องไรเบอรี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้าคนที่อยากจะลดเร็วนิดนึงคือมื้อเย็นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็ทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็อย่าเกิน6โมงเย็นนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะส่วนตัวเนี่ยพี่ตุ้มเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปใช่ไหมครับก็พอสมควรค่ะชอบต่างๆที่โพสเนี่ยหน้าต่างๆที่โพสมันฟ้องอยู่ว่าไม่มีใครบังคับเลยเพราะเราชอบมากๆเต็มใจเลยทีนี้ถามว่าเวลาที่เราหุ่นดีขึ้นเวลาที่เราน้ำหนักลดลงไขมันหายแล้วกล้ามเนื้อเพิ่มเนี่ยมันเสริมความมั่นใจหรือมันกระตุ้นความอยากและความชอบในการถ่ายรูปของพี่มากขึ้นไหมก็เยอะเลยล่ะค่ะก็คือทำให้มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรคะทำให้เรากล้าที่จะโพสท่าแล้วก็กล้าที่จะถ่ายภาพใส่เสื้อผ้าที่เน้นรูปร่างได้อ่ะค่ะก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่เน้นมากตอนนี้ก็มั่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะคือรูปซ้ายกับรูปกลางนี่ไม่เท่าไหร่แต่รูปขวาเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานอกจากชุดนอกจากวิวแล้วเนี่ยผมว่าท่าโพสของคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็แน่นอนครับว่าขึ้นไปถ่ายตรงที่อย่างนั้นเนี่ยน้ำหนักมากนี่น่าห่วงนะฮะ แต่ว่าพี่ตุ้มอยู่ในรูปร่างที่ดีแล้วถูกไหมฮะมันเลยทำให้ขึ้นไปแล้วแบบสบายใจนี่ผมว่าชัดเจนมากๆเลยแล้วแบบทุกอย่างออกมาสวยงามนี่คือสิ่งที่ผมจะเรียนทุกท่านว่าคนเราเวลามีความชอบอะไรนะครับมีความสนุกมีความสุขอะไรท่านอยากอยู่กับมันนานๆนะครับถ้าท่านอยากอยู่กับมันนานๆเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลคือสุขภาพแล้วก็ความสวยงามของตัวเองเพื่ออะไรครับบางครั้งยิ่งเราสวยยิ่งเราดูเด็กยิ่งเราอ่อนกว่าวัยเนี่ยทำอะไรไปมันดูน่ารักอ่ะนึกออกไหมครับทำไมหลายๆท่านถึงมองว่าพี่กบทำอะไรดูน่ารักตลอดทำไมหลายๆคนมองอะไรพี่อ้อยทำอะไรถึงดูสง่างามตลอดผมบอกได้เลยว่าความอ่อนเยาว์ที่ดูแล้วเราไม่ถึงตัวเลขอายุเนี่ยทำให้เรามีชีวิตเป็นแบบนี้แล้วพี่ตุ้มเป็นคนที่สามารถทำได้จริงไปดูเคล็ดลับพี่ตุ้มอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาหารที่เมื่อกี้แตะไปสักนิดแล้วแต่เดี๋ยวไปดูหน้าตาเมนูที่เข้าใจว่าพี่ตุ้มน่าทำเองอันนี้ทำเองไหมฮะทำเองค่ะทำไมต้องเป็น2เมนูนี้ครับพี่ตุ้มครับผัดบวบกับกะเพราเนี่ยทำไมต้องเป็น2เมนูนี้คือบวบเนี่ยมันเป็นมันมีเส้นใยเยอะนะคะแล้วก็รสชาติดีมากเลยค่ะไม่ต้องใส่เนื้อใส่อะไรเลยนะคะก็แค่ผัดกับกระเทียมแล้วก็เราก็ใช้น้ำมันเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสักนิดนึงหรือน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงนั่นก็คือกะเพราหมูนะคะซึ่งใบกะเพรานี่ใส่เยอะมากเลยค่ะประมาณ6ถุงนะคะถุงละ15บาทเนี่ยดูแล้วใบกะเพราจะเยอะกว่าหมูมันยุบออกมาเหลือแค่นี้แล้ว เออ2เมนูนี้พี่ตุ้มได้คำนวณแคลอรี่ไหมครับประมาณเท่าไหร่ก็คร่าวๆ คิดว่าประมาณสัก250ไม่เกินนะประมาณนี้นะถ้าถือว่าเป็นเมนูที่ใครอยากจะดูแลรูปร่างก็สามารถเรียกว่าใช้2เมนูนี้เป็นหลักได้เลยแล้วเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันช่วยเติมเต็มเรื่องของการทานอาหารด้วยไหมครับพี่ตุ้มช่วยเยอะเลยค่ะ อย่างเมื่อวานก็ทานทุเรียนนะคะก็แบบพอมีตัวช่วยแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นที่สำคัญก็คือพอเราเข้าโปรแกรมนี้แล้วพอเรามีกล้ามเนื้อน้ำหนักนอกจากจะตอนนี้น้ำหนักปัจจุบันก็ยังลดลงไปอีกนะคะตอนนี้เห็นเลข43แล้วนะคะแล้วก็visceral fat ก็เหลือแค่3อายุร่างกายก็37นะคะคือเครื่องมันไปต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วแค่ตรงนี้ค่ะทำเต็มแม็กแล้วนะฮะมันไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็นี่คือผลลัพธ์ที่พี่ตุ้มได้จริงพี่ตุ้มผมขอข้อเดียวคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าเอาแค่ธรรมดาก็พอในการที่เราจะดูแลตัวเองไม่ต้องไปซีเรียสหรือไปจริงจังอะไรกับมันมากอะไรที่ทำให้เราเป็นคนหนึ่งคนที่อายุอนามอาจจะมากขึ้นก็จริงแต่ว่าเรายังคงใส่ใจให้เรามีรูปร่างแบบนี้ได้อะไรคือปัจจัยที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ครับคือปัจจัยสำคัญสำหรับพี่ก็คือต้องการมีสุขภาพที่ดีค่ะคือไม่อยากเป็นภาระให้กับลูกคนใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เรารักษารูปร่างรักษาน้ำหนักได้ไม่อ้วนเกินไปก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถ
ขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในบ้านปลายคือปีนี้พี่ก็ย่าง63แล้วเพราะฉะนั้น ก็จะพยายามดูแลตัวเองไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากครับเป็นคนไม่กี่คนที่กล้าบอกอายุผมโดยที่ผมไม่ต้องถามให้หนักใจ ทุกคนดูใบหน้าบอกได้เลยว่าอ่อนกว่าวัยแน่นอนขอบคุณมากนะครับพี่ตุ้มครับเอาละนี่คือ4ท่านแรกที่ได้มีการแบ่งปันเรานะฮะก็เป็นสุภาพสตรีทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะพาท่านไปคุยกับสุภาพสตรีนะฮะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปที่แตกต่างกันท่านนี้เราจะคุ้นเคยกันบ่อยและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับ Diamond Vision ผมว่าท่านนี้จะเห็นหน้าเห็นตากันบ่อยเพราะว่าถนัดเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็เก่งมากๆสวัสดีครับคุณเจนนี่คุณเจนนี่ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะผมว่าหนีผมไปทำอาหารแล้ว ยังอยู่นะคุณจะนึกเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าดูแลตัวเองยิ่งช่วงนี้เราโฟกัสงานด้วยนี่โฟกัสสุขภาพไม่ลืมใช่ไหมฮะไม่ลืมค่ะสุขภาพยังไงก็ต้องสำคัญมากๆเนอะยิ่งช่วงนี้ด้วยยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะตั้งแต่แต่งงานกับเจอเนสเนี่ยนะครับมีวันไหนไหมที่ไม่ใช้สินค้าเจอเนสเลยไม่มีเพราะว่าออมีใช้เยอะมากหลายอย่างนะทางอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์ใช้ทุกวันแล้วยิ่งพอเรามายิ่งเป็นเซนเนี่ยเรายิ่งบวกการดูแลตัวเองไป2เท่าเลยนะเพราะว่าเราต้องเดินหน้าไปกับผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะไปดูภาพของคุณเจนนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเลยนะครับไปดูว่าสิ่งที่จากลาเธอไปแล้วแล้ววันนี้หลงเหลือแต่สิ่งดีๆแล้วเพิ่มเติมสิ่งที่เธออยากได้มันเป็นยังไงขอสไลด์เลยนะครับเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าภาพของคุณเจนนี่เนี่ยซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นกันอยู่แล้วตั้งแต่จบโครงการที่จะ before after แต่ว่าผมก็ชอบให้ดูอะครับเพราะว่ามันคือแรงบันดาลใจของหลายๆคนที่กำลังขาดสิ่งที่จะกระตุ้นเราให้เดินหน้าไปสู่สิ่งเราต้องการเนี่ยคุณเจนนี่บรรยายหน่อยครับซ้ายขวาน้ำหนักเท่าไหร่ยังไงบ้างซ้ายก็หนักประมาณ 75.4 นะคะแล้วก็ขวาเนี่ยหนักประมาณ 64.6 นะคะก็ลดลงมาประมาณ10กิโลกว่าซึ่งเป็นไขมันเนี่ยประมาณ 9.8 กิโลเกือบ10กิโลเลยอะค่ะเรียกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไขมันล้วนๆใช่มันเป็นอะไรที่ดีมากซึ่งวันนี้มันไปแล้วย้ำอีกครั้งว่า10ถึง11กิโลที่ลดลงไปเนี่ย8วีคเท่านั้นนะคุณเจนนี่ใช่ค่ะ8สัปดาห์ค่ะ8สัปดาห์นี่คือผลลัพธ์ไว้แล้ววันนี้หลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้คุณเจนนี่น้ำหนักทรงๆหรือว่าลดลงอีกครับเนี่ยมันจะมีช่วงที่ลดช่วงนั้นเนี่ยมันจะลงต่อไปอีกประมาณ2กิโลแล้วมันก็กระเด้งขึ้นมาประมาณสัก3กิโลเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราเริ่มปล่อยเริ่มอยากกินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ขึ้นมาประมาณสัก3กิโลแล้วหลังจากนั้นก็ลงไปอีกณตอนนี้ก็คือลงไปจากเดิมอีกประมาณ1กิโลนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เราดูแลแล้วก็พึงพอใจไปดูเคล็ดลับคือเรื่องเมนูอาหารหน่อยว่า you are what you eat ของคุณเจนนี่เนี่ยนะครับมีความแตกต่างเหมือนกับ4ท่านที่ผมได้ชวนคุยไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าดูแล้วคุณเจนนี่เนี่ยเมนูเยอะมากเมนูแล้วเป็นคนชอบกินว่ามาเลยคุณเจนนี่มีอะไรบ้างบนหน้าจอก็จริงๆแล้วเป็นคนทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นนะทำกับข้าวเป็นประมาณสัก10อย่างน่าจะได้นะคะก็พอมาเข้าโครงการนี้ก็เลยทำให้เราเก่งขึ้นเมนูทางด้านซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นยำปลาทูน่าค่ะปลาทูน่าก็ต้องใช้ปลาทูน่าที่มันอยู่ในน้ำเกลือนะคะไม่ใช่น้ำมันนะคะปลาทูน่าในน้ำเกลือนะคะแล้วก็เอามาทำเนาะแล้วก็ยำก็บีบมะนาวใส่น้ำตาลที่ใช้ก็จะเป็นหญ้าหวานอ่ะแล้วก็ใส่ไปนะคะหรือใครจะใช้เซนฟิตก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใส่พริกไปอีกหน่อยนะคะคนเข้ากันแค่นี้กินได้แล้วรสชาติก็จะดีขึ้นนะเวลาใส่พริกใส่พวกมะนาวลงไปเนี่ยใช่ผมจะนิดนึงว่าคุณเจนนี่พูดได้ชัดเจนคือต้องเป็นทูน่าจากน้ำเกลือถูกไหมฮะใช่ค่ะจากน้ำเกลือที่มันเยิ้มๆมันอันนั้นโอ้อันนั้นก็เพิ่มไขมันเลยโอเคชัดเจนชัดเจนด้านล่างเลยครับมีอะไรฮะด้านล่างนี่เป็นสลัดนะคะสลัดอกไก่แล้วก็ไข่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ไปทานที่กรีซเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทานไม่ได้ตอนนั้นเข้าโครงการอยู่ก็เขาทำให้เขาทำอกไก่ให้แล้วก็เราก็มีไข่ต้มเนาะก็เลยไปเอาไข่ต้มกับอกไก่เนี่ยมาทำเป็นสลัดส่วนน้ำสลัดเนี่ยเราเตรียมไปเองเพราะว่าน้ำสลัดเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกสลัดที่เป็นพวกครีมพวกอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราอ้วนถูกไหมมันมีไขมันเนาะก็ใช้เป็นสลัดญี่ปุ่นค่ะสลัดญี่ปุ่นกินได้แต่ดูมันชามดูมันจานใหญ่มากเลยเนี่ยแคลอรี่เท่าไหร่ครับคุณเจนนี่
ถ้าโดยประมาณเนี่ยจริงๆแคลอรี่เนี่ยน่าจะประมาณสัก200น่าจะได้นะคะเพราะว่าจริงๆก็คืออกไก่อกไก่ร้อยประมาณสัก150กรัมเนาะแล้วก็ไข่ก็ไม่เยอะแล้วก็ผักส่วนใหญ่เน้นเป็นผักอะอย่างแตงกวาลูกหนึ่งก็ประมาณแค่10แคลเองกินได้เยอะมากแตงกวาเนี่ยแล้วก็ผักก็คือกินไปเถอะนะคะจริงๆจริงๆแคลเนี่ยหลังจากที่เราลดน้ำหนักไปแล้วนะเราไม่ค่อยห่วงเรื่องแคลอะแต่ว่าในช่วงแรกในช่วง60วันแรกเนี่ยทำไมเราต้องนับแคลทำไมเราต้องรู้ว่าเรากินไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ปริมาณอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยหลังจากที่จบโครงการมาเจนนี่ไม่เคยนับแคลเลยแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราจะต้องกินปริมาณเท่านี้นะเช่นโปรตีนนะที่มาร์คสอนนะคะว่าให้กินประมาณ1ฝ่ามือนะคะหรือว่าข้าวเนี่ยประมาณ1อุ้งมือนะคะหรือว่าผักเนี่ยประมาณ1กํามืออย่างเงี้ยเราจะดูประมาณเนี้ยว่าเอ้ยเราควรจะต้องกินประมาณนี้ประมาณนี้นะคะไม่ควรกินอะไรที่มันเยอะเกินไปเช่นข้าวก็ไม่ควรจะกินเยอะเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าข้าวมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะในมื้อเย็นก็ควรจะลดข้าวแต่ว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยทานได้แต่สําหรับคนที่จะสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็สามารถที่จะทานได้นะคือวันนี้จริงๆเจนนี่ก็กินหมดเลยทั้ง3มื้อกินหมดเลยว่าด้วยประสบการณ์คุณเจนนี่อ่ะที่เรียกว่ามันใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้วพอเราเริ่มรู้ว่าโดยประมาณด้วยกะด้วยสายตาว่ามันจะประมาณนี้แหละพอเวลาจบโครงการแล้วเราก็ยังทำแบบเดิมเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราไม่ต้องมาค่ำเคร่งมากเพราะว่าประสบการณ์เรามันบอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้กำลังดีแล้วก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมถูกไหมใช่ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นนะส่วนอีก2เมนูนี้อันกลางน่าจะเป็นลาบไหมฮะหรือเป็นกะเพราเป็นกะเพราหมูสับค่ะกะเพราใช่ไหมหมูสับแต่ว่าใส่หอมใหญ่ด้วยมันก็จะหวานหวานนิดนึงนะคะกะเพราไก่อันนี้ก็มาสักร้อยยี่สิบแคลครับครับไม่เยอะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นอกไก่ซื้อในเซเว่นค่ะไก่กระเทียมค่ะ90แคลแล้วก็ไข่น้ำเราก็จะใช้ไข่ไก่เนี่ย1ฟองกับอีกไข่ขาวอีกฟองไข่ขาวของอีกฟองนึงอะค่ะตักไข่แดงออกแล้วก็ทำไข่น้ำเนาะแล้วก็ใส่ผักใส่อะไรต่ออะไรใส่น้ำปลาก็เป็นโลโซเดียมแค่นี้เองทำง่ายกินง่ายค่ะไม่มีนะครับขอสไลด์เลยเพราะว่าเมนูคุณเจนี่น่าสนใจมากโอ้โหอันนี้ก็คล้ายๆกับตะกี้นี้นะก็เป็นอกไก่กับไข่แล้วก็กับผักต้มเราก็จะต้มไว้เลยแล้วเราจะกินอย่างช่วงเข้าโครงการนี้มันก็ยุ่งเนาะเราก็จะต้มผักไว้แล้วเราก็จะแบ่งมาในบางมื้อที่เราจะกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบ่งมานะคะส่วนแกงส้มก็ไม่เคยทำเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำแกงส้มนะคะก็ไปซื้อแกงส้มซื้อน้ำแกงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นผงๆที่เขาขายกันนะคะพริกแกงซื้อพริกแกงมาดูเรียกไม่ค่อยถูกเลยใช่แล้วก็เอามาใช้นะคะแล้วก็เทคนิคในการกินนิดนึงก็คือสำหรับพวกแกงหรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นน้ำซุปอะค่ะพยายามกินแต่เนื้ออย่าซดน้ำถ้าซดน้ำเนี่ยมันจะมีพวกโซเดียมพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่เยอะมันจะทำเป็นอ้วนได้คนก็อุตส่าห์ทำเพราะเสียดายทำไงอาจารย์นี่เป็นมาแล้วค่ะอาจารย์นี่ก็เสียดายนะคะจำได้เลยนะคะแกงส้มเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังนะคะมื้อแรกเลยนะตอนนั้นเข้าโครงการใหม่ๆนะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็สั่งแกงส้มน้องหิวมากเลยตอนนั้นออกบังกายเสร็จแล้วก็หิวบอกน้องเอาแกงส้มให้ที1ชามเขาก็ทำแกงส้มมาเลยแกงส้มชะอมไข่ค่ะเราก็เพิ่งเข้าคอร์สในอาทิตย์แรกเลยนะคะเราก็ซัดด้วยความอร่อยชะอมไข่มันเป็นไงคะทั้งไข่ดาวถูกไหมไอ้ไข่เจียวไข่ชะอมโอ้โหน้ำมันเนาะแล้วมันก็น้ำแกงส้มมันก็จะมีพวกเขาก็ใส่พวกน้ำปลาที่ไม่ได้โลโซเดียมอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ผงชูรสด้วยนะคะมื้อนั้นน้ำหนักขึ้นเลยครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลจำได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากเข้าคอร์สมาประมาณ1เดือนแล้วเราก็บอกเอาใหม่เราก็ชอบกินแกงส้มก็อยากจะกินแกงส้มอีกนะก็กลับมาบ้านบอกแม่เอาแกงส้มพิธีถุงนึงเนี่ยร้านนี้เลยนะร้านนี้อร่อยนะให้เขาแยกมานะแยกน้ำแยกผักมานะแม่ก็ทำให้เสร็จสับสับมาเรียบร้อยนะเราก็กินแล้วก็อีกวันนึงก็ช่างแบบเฮ้ยทำไมน้ำหนักมันขึ้นมาครึ่งกิโลนะคะก็เลยไปถามโค้ชก็บอกว่าอ๋อในพวกพริกแกงในพวกอะไรพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเขาใส่พวกชูรสใส่พวกน้ำปลาอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราอ่ะบวมโซเดียมได้นะคะก็ให้กินน้ำเยอะอะไรที่เป็นน้ำๆเนี่ยถ้าเกิดใครจะซีเรียสหน่อยก็ต้องระวังหน่อยเนาะเพราะว่าใช่ก็ใช้ซ่อมกินแต่เนื้อกินแต่เนื้อนะคะก็เป็นเทคนิคนะคะแล้วก็เมนูตรงกลางก็จะเป็นเมนู
อ่ะไปแล้วหรอเมนูตรงกลางนี่ก็จะเป็นยำนะคะยำก็เป็นผักต้มอะค่ะแล้วก็เอาไปยำแล้วก็ใส่หมูสับหมูก็หมูสันในนะแล้วก็ยำก็บีบมะนาวแล้วก็ใส่น้ำตาลก็คือหญ้าหวานนะคะหรือจะชงเซนติกก็ได้แล้วแต่เนาะแล้วก็ใส่พริกไปนิดนึงนะคะแล้วก็เมนูทางขวาไข่ลูกไข่อะไรนะไข่พะโล้ไข่พะโล้นี่เป็นอะไรที่ชอบกินมากเลยนะแต่ว่าทําเองไม่เคยเป็นเลยนะคะก็สามารถที่จะทําได้แต่ว่าทําครั้งแรกก็ไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะต้องทําครั้งที่สองถึงจะได้หน้าตาแบบนี้ทุกเมนูล้วนน่าทานทั้งหมดเลยครับคุณเจนนี่แล้วมาทําให้คุณเจนนี่แบบทําอาหารเองด้วยใจเราก็เลยได้รูปร่างที่ออกมาจากใจที่เราปรารถนาผมย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดทั้งมวลที่น่าทานน่ากินแล้วก็แคลอรี่อยู่ในปริมาณที่เรากําหนดได้เนี่ยแล้วถ้าไม่มีเซนฟอร์มเซนฟิตจะเป็นยังไงครับโอ้ยถ้าไม่มีเซนไม่มีอาหารเสริมไม่ใช่แค่เซนฟอร์มเซนฟิตนะทุกอย่างเลยเซนฟอร์มเซนฟิตบีบีนะคะแล้วก็เซนฟิลแล้วก็ไฟโบติกด้วยจะนี่กินหมดเลยทั้ง5ตัวนะคะทุกวันนี้ยังคงกินอยู่นะคะต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะคือถ้าเกิดไม่มีเนี่ยถ้าเราลดน้ําหนักได้สัก5กิโลได้เนี่ยถือว่าเก่งแล้วนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ลดน้ําหนักก็ยากอยู่แล้วปกติก็เป็นคนชอบกิน enjoy eating กินบางทีก็หิวคือจะเป็นคนติดของหวานเนี่ยเหรอคะคนอ้วนเนี่ยเพราะว่าชอบทานพวกของหวานชอบทานไอศครีมชอบทานน้ำอัดลมอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราอ้วนง่ายนะคะตัดตอนหลังนี่คือเราตัดหมดเลยนะคะเค้กไอศครีมของหวานนะคะเวลาเราอยากหวานปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปชงเซนฟิตมากินแล้วก็ถ้าเกิดเราจะคือในช่วงโครงการเราก็ต้องมีบางทีเราก็ไปล่องเรือไปกินบุฟเฟ่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทานเนี่ยดับไว้ก่อนเลย BV นะคะเซนฟอร์มก็ดับไว้ก่อนนะมันก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะคะเนี่ยจครับริงๆในโครงการเราก็ยังคงใช้ชีวิตในแบบสไตล์ของเราอยู่คือมันช่วยเราได้เยอะมากเลยอะ่ะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรามากอะ่ะผลิตภัณฑ์มันช่วยให้เราทำให้เราสามารถที่จะยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติยังคงกินในสิ่งที่เราอยากกินได้นะคะก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากค่ะเนี่ยทั้งหมดที่คุณเจนนี่พูดเนี่ยมันเลยนำมาซึ่งรูปนี้ครับทุกท่านครับเลยนำมาซึ่งหุ่นแบบนี้ครับอันนี้ก็ไปถ่ายรูปมานะอันนี้อีกเมนูหนึ่งค่ะที่อร่อยมากๆเลยนะคือเมนูไอศครีมเซนฟิลนะคะใครลองไปทำก็ได้นะคะก็คือว่าเซนฟิลเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราชงใช่ไหมคะผสมกับน้ำประมาณ200 ml ใช่ไหมคะหนึ่งสกู๊ปนะคะมันก็จะเทใส่ในเหมือนกับทำถ้วยไอติมอะค่ะได้ประมาณ4ช่องก็จะได้โปรตีนเนี่ย21กรัมนะคะ21กรัมโปรตีนนะแล้วก็ได้มีพลังงานทั้งหมด150แคลนะคะก็สำหรับใครที่ชอบทานไอศครีมนะคะอย่าลืมลองไปทำทานดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะนะครับนี่เป็นเมนูของคุณเจนนี่ทั้งหมดนะฮะนำมาซึ่งรูปร่างที่สวยงามขอบคุณมากนะครับคุณเจนนี่ที่มาแบ่งปันนะครับเอาละถึงท่านต่อไปนะฮะท่านที่ผมแซวไปเมื่อตอนต้นนะครับวันนี้ก็ได้เจอได้คุยกันแล้วในเวอร์ชั่นที่หลายคนเห็นแล้วล่ะครับแต่ผมก็ได้มาเห็นเต็มๆแล้วก็ได้คุยด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรูบี้ไดเรคเตอร์ปากคนวัดอธิฮิรันนรพัฒน์คุณใช้ครับคุณใช้ครับสวัสดีครับโอ้ยังนั่งอยู่รอคุยกับผมนึกว่าไปหาสเต็กมาทานแล้ว เป็นไงบ้างในช่วงที่ แน่นอนว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้สำหรับคุณใช้การดูแลสุขภาพยังคงมาเป็นลำหนึ่งเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงยังแลเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เอ็กซ์ตรีมเท่าในช่วงก่อนหน้านี้เพราะช่วงนั้นด้วยบรรยากาศตรงช่วงนั้นเป็นการแข่งขันไงครับเราก็จะฮาร์ดคอร์หน่อยซึ่งทรงผมไม่มีผลต่อการออกกำลังกายใช่ไหมครับทรงผมเนี่ยไม่มีครับไม่มีโอเคนะดังนั้นเนี่ยเราไปดูเวอร์ชั่นที่คุณใช้ได้เก็บภาพไว้ตอนเป็นผู้ชายที่ผมยาวสวยสวยเก๋โอ้นะผมไม่อยากจะเอ่ยมากเลยเพราะว่ามันตอกย้ำตัวเองก็หลายๆคนอ่ะบรรยายมาเลยครับว่า before after แล้วมันมายังไงจะถึงวันนี้คุณใช้อ๋อถ้าพูดถึงภาพ before after นะผมต้องย้อนอย่างนี้นิดนึงว่าไอ้ภาพ before นะตอนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็ดูแลสุขภาพดีในระดับหนึ่งเพราะเราก็เล่นกีฬาแต่มันก็คือเรื่อง knowledge ในเรื่องของการทานอาหารมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนั้นก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติ
จนมีหุ่นที่เป็นแบบ before แบบนั้นนะและโชคดีมากที่แบบทางเจเนสเรานะมีผลิตภัณฑ์เซนแล้วมีโปรเจกต์ตัวเนี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นจุดประกายให้ผมเนี่ยพูดง่ายว่ามีแรงบันดาลใจแรงฮึดอีกรอบนึงซึ่งมันมีการแข่งขันใช่ไหมแล้วผมไปตรวจซึ่งเครื่องตรวจของเรามันเจ๋งมากคือมันตรวจละเอียดมากมันตรวจรู้จนถึงแบบตับไตใช่ผมพูดง่ายว่าไตคือพูดง่ายว่าเราไปเจอสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่า visceral fat ซึ่งไขมันในร่างกายเราอ่ะซึ่งมันมีสูงมากไงไอสิ่งนั้นคือจุดประกายผมเลยมันมีสองอย่างคืออันนึงก็คือความอยากความอยากหมายความว่าโอ้ตอนนั้นมีการแข่งขันใช่ไหมผมก็ชอบท้าทายชอบแบบแข่งขันอยู่แล้วชาเลนจ์ตัวเองอยู่แล้วนะมีการจะไปท่องเที่ยวอันนั้นคือความอยากแล้วก็อยากจะมีหุ่นที่แบบโชว์กล้ามเห็นซิกแพคอันนี้ความอยากบวกกับความกลัวของผมเป็นแบบนี้บวกกับความกลัวความกลัวนั่นคือกลัวว่าตัวเองจะเป็นอะไรไหมเนื่องจากวิสโลนแฟตสูงและไขมันสูงมากแล้วก็พอย้อนเข้าไปดูในครอบครัวนะครับพี่ชายผมแบบตัวใหญ่มากเห็นผมตัวอย่างเงี้ยพี่ชายผม2คนน่ะตัวใหญ่สูง180กว่าทั้ง2คนแล้วอ้วนใหญ่เลยแล้วก็เป็นแบบคนที่มีอะไรครบมากคือเบาหวานความดันเกาทุกอย่างมาเป็นแพ็คเกจเลยใช่ๆแล้วทุกคนน่ะแล้วทุกคนก็จะบอกผมว่าผมอ่ะไม่พ้นแน่ๆสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นคือมันเป็นจังหวะโอกาสหลายๆอย่างนะทามมิ่งด้วยทําให้ผมว่าเฮ้ยผมจะไม่เป็นแบบนั้นแน่ๆไม่มีทางจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ถึงได้เริ่มโปรเจกต์โครงการแล้วก็เราก็ทําตามแบบพูดง่ายๆว่าทําตามคําแนะนําของโค้ชในช่วงนั้นนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราที่เป็นเซนบอดี้ทุกอย่างผมเอามาดูหมดเลยแล้วผมก็ทานทุกตัวเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นคุณชายเคยบอกผมว่าแน่นอนว่าอดีตเนี่ยเป็นนักกีฬาอยู่แล้วยิ่งสมัยตอนวัยรุ่นเนี่ยเล่นบาสด้วยออกกําลังกายเยอะคุณชายเคยบอกผมว่ารูปร่างเมื่อตอนนั้นเนี่ยกับตอนนี้นะฮะตอนนั้นสู้ตอนนี้ไม่ได้เลยถูกมั้ยใช่ครับใช่ทั้งที่ตอนนี้วัยเราเนี่ยนะฮะจะใกล้พระราม5แล้วเนี่ย แต่ว่าสิ่งที่มันชัดกว่าตอนนั้นคือกล้ามเนื้อมากๆเลยถูกครับนั่นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวเซนนั้นมีผลทําให้คุณชายได้ขนาดนี้จริงๆจริงครับอันนี้คุณเทียนพูดถูกต้องเลยเพราะตอนนั้นผมเล่นกีฬาหนักมากแล้วผมก็เล่นเยอะผมเล่นบาสผมเข้าเวทผมเล่นทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามวลกล้ามเนื้อผมอ่ะสู้ตอนปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยนี่แบบเรื่องเลยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบหุ่นแบบสปอร์ตแบบบางๆแต่ตอนนี้มีกล้ามเนื้อชัดเจนผลิตภัณฑ์เซนช่วยได้ค่อนข้างเยอะมากๆโดยเฉพาะเซนฟิลนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนรูปขวาเนี่ยนะฮะต้องรบกวนทุกท่านและทีมงานเนี่ยนะฮะอย่าเอาไปแชร์ที่ฮ่องกงนะครับเพราะเดี๋ยวคุณชายเนี่ยจะต้องถูกเชิญไปเล่นหนังแล้วเราจะไม่ได้เจอแกเพราะว่ามันดูแบบว่าคมชัดมากทั้งหน้าทั้งผิวทั้งแผ่นบนหน้าท้องนะฮะผมไลฟ์ต่อไปดีกว่าไปดูอีกเคล็ดลับหนึ่งของคุณชายเหมือนกับสุภาพสตรีหลายท่านที่ว่าต้องดูเรื่องอาหารด้วยเนาะเพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เราแหมผมไม่อยากจะเดาเลยว่าทุกเมนูเนี่ยมันมาจากร้านเดียวเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เออทานข้างนอกแล้วทุกเมนูเนี่ยน่าจะเกิดจากคนเดียวด้วยนะผมว่าไหนว่ามาครับว่ามีอะไรบ้างคุณชายที่ทานบ่อยๆบนหน้าจอจริงๆเราทานมันก็หลักๆคืออันนี้คือเราแล้วแต่เราจะมิกซ์เนาะหลักๆคือไข่ต้มนี่แน่ๆแต่ส่วนใหญ่จะไม่ทานไข่แดงนะครับก็ผักก็คือผักสดหรือผักพวกตระกูลแบบพวกแครอทก็อาจจะสดบ้างต้มเอาไปลวกบ้างแตงเอาเงี้ยคือเมนูผมในช่วงเข้าคอร์สตรงนั้นน่ะไม่ค่อยมีอะไรพิสดารเท่าไหร่คือหลักๆคืออย่างที่บอกไข่ต้มไก่ย่างนะไก่ต้มแล้วก็ข้าวกล้องบ้างไลบรารีบ้างในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ผักตระกูลผักทั้งหมดแล้วผมก็คือในช่วงนั้นน่ะอย่างที่บอกผมค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมมากในการที่จะทานในช่วงนั้นคือผมกินแบบคลีนแบบชนิดแบบไม่ปรุงเลยนะจืดสนิทเลยนะมันตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกที่คนทุกคนที่ฟังอยู่นะก็คือว่าแล้วแต่ว่าเราจะขนาดไหนบางทีมาแบบผมอาจจะดูแบบเครียดเกินไปหรือแบบฮาร์ดคอร์เกินไปแต่จริงๆตรงนั้นเรามีโมเมนต์ในการทำแบบ
แบบนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนแบบนั้นผมก็เลยแบบสุดโต่งพูดง่ายๆนะฮะสุดโต่งแต่ว่าไอ้ตรงสุดโต่งนี้แล้วมาบวกอาหารเสริมนี้มันเลยทำให้ผมเปลี่ยนแปลงชนิดแบบว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็อาหารแต่ละอย่างผมก็เช็คแคลอรี่ด้วยนะครับเช็คแคลอรี่ด้วยโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นโปรตีนเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมต้องการบิ้วกล้ามเนื้อเนี่ยผมต้องเอา2หรือ 2.5 คูณน้ำหนักตัวซึ่งประมาณ180กรัมที่จะเป็นโปรตีนซึ่งเราทานถ้าทานเอาพูดง่ายถ้าไข่ต้มก็กินเป็นถาดอ่ะกว่าจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าอกไก่หรือไก่เนี่ยประมาณเกือบโลนึงอ่ะซึ่งเราในทางปฏิบัติเนี่ยมันแล้วก็มันไม่มีรสชาติมันค่อนข้างทานยากมากวันไอตัวเซนฟิลก็จะมาช่วยค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับผมพูดง่ายว่าเมนูของผมเนี่ยที่เห็นตรงนี้นะผมก็จะสลับไปสลับมาไม่ว่าไม่พิสดารไม่ได้ปรุงรสเหมือนเซนไอดอลหลายๆท่านนะที่ว่าทำผมก็จะแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงคือดูด้วยเมนูนี่เข้าใจได้เพราะแต่ละอย่างนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าควบคุมละกันแล้วก็เรื่องของการปรุงนะที่คุณใช้ดูแล้วอาจจะไม่เหมือนกับท่านก่อนหน้านี้แต่ถ้าสุดท้ายก็ส่งผลลัพธ์ให้ได้แบบนี้อะอาหารพอเข้าใจแล้วแต่ว่าท่านก่อนผมว่าประเด็นสำคัญคือคุณใช้อาจจะไม่ได้แชร์ผมอยากจะแชร์เพราะว่ารูปร่างคุณใช้เนี่ยทุกคนอยากจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆไม่ห่วงนะคุณใช้บอกผมหน่อยว่าทุกวันนี้นะฮะการเมนเทนร่างกายเราด้วยสินค้าเซนเนี่ยเอาชัดๆเลยว่าแต่ละวันเนี่ยคุณใช้กินอะไรยังไงบ้างตัวเนี้ยสำคัญมากเลยผมอะไอเรื่องอาหารเสริมผมเนี่ยยังคงทานเหมือนเดิมนะก็คือตื่นมานะครับผมเซนฟิลเซนฟิตนะครับดื่มเซนฟิตนะครับแล้วก็เซนฟิลเซนฟิตก่อนแล้วก็เซนฟิลก่อนแล้วก็ฟิลที่ผมทานนะแล้วก็ช่วงประมาณสายๆก็จะเซนไม่สิเดี๋ยวเข้าใจว่าทานเยอะจริงๆเซนฟิตเป็นน้ำเนี่ยผมดื่มมากผมดื่มเลยแล้วตัวสองคือเซนฟอร์มกินอาหารไอ้ตัวนี้แล้วก็ช่วงแล้วก็เซนฟิวไอ้โปรตีนเนี่ยผมจะกินสายๆกับประมาณช่วงบ่ายประมาณนี้แล้วก็เซนฟิตไอ้เซนฟอร์มก็ก่อนอาหารมื้อกับเซนฟิตก่อนอาหารทุกมื้อเดี๋ยวผมจะทานแบบนี้ซึ่งปัจจุบันก็ยังทานแบบนั้นอยู่นะครับแต่ทีนี้เรื่องอาหารเนี่ยผมไม่แบบนั้นละไม่ได้เป็นแบบนั้นพูดง่ายก็คืออาจจะทานแบบไม่ได้คลีนแบบตอนช่วงเป็นอันนะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบดีดน้ำหนักดีดเลวร้ายขึ้นมาไม่เลยนะไม่ได้แบบมีผลอะไรเยอะถามว่ามีไหมมีผลขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ถ้าผมไม่คุมด้วยเซนนะชุดเซนนะผมว่ามันดีขึ้นมาเยอะมากเพราะผมไม่ได้ฮาร์ดคอร์แบบช่วงนั้นนึกออกในชีวิตประจำวันไม่ได้แบบจะต้องกินแบบโอ้โหคีนไม่ปรุงตลอดเวลาแต่ช่วงนั้นนะคือช่วงที่ผมแข่งขันผมก็ต้องแบบจริงจังหน่อยแต่ช่วงนี้คือทานธรรมดาเลยครับทานธรรมดาเลยบางวันก็ไปทานข้าวกับคุณแม่แบบโอ้โหมาแบบไข่พะโล้มาแบบนึกออกว่าแต่ว่าเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยทำให้เราแบบเมนเทนได้น้ำหนักก็ไม่ได้ดีขึ้นมาได้เลยผมใช้ได้เลยว่าด้วยสิ่งที่คุณใช้อะทำงานหนักในช่วงนั้นมันเลยทำให้รูปร่างหรือการสะสมในสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะพอมันผ่านช่วงนั้นไปมาถึงช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะถอยเกียร์มาหนึ่งเกียร์ได้แต่สิ่งที่มันคงให้เรายังคงได้แบบนั้นคือเรื่องของเซนที่แต่ละตัวยังคงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องผสมกับแน่นอนครับการทานมื้ออาหารบางครั้งอาจจะมีมื้อจัดเต็มมื้อแบบ full option บ้างแต่คุณช้าก็ยังทดแทนด้วยการออกกำลังกายดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณช้าจึงใช้ชีวิตอย่างคนที่มีซิกแพคแล้วมีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบว่ามีความทุกข์แล้วก็บีบตัวเองจนมากเกินไปผมพูดถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับคุณช้าได้มาแบบนี้ซึ่งก็เหมือนคุณเจนนี่เมื่อกี้ที่ว่าคุณเจนนี่เนี่ยพอเลยโครงการแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ว่าสนุกในการทานบ้างแต่สุดท้ายคุณเจนนี่ก็รู้ว่าการกลับมาเรียกว่าดูแลตัวเองโดยการปรุงอาหารความพอดีความเหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปของมันที่ว่าประสบการณ์มันสอนว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณชายครับคนข้างๆคุณชายเนี่ยเขาเริ่มออกกำลังกายบ้างยังอ๋อคนนี้เขาค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการทานมากกว่าออกกำลังกายที่ไม่เลยแต่เขาทานเซนไงเลยทำให้เขายังหุ่นดีเหมือนเดิมกีฬานี้ต้องพูดเหงื่อนี่ไม่เคยออกเลยนะ
เหงื่อไม่เคยหยดสักแอะเลยอ่ะเออแล้ววันไหนอยากกินแบบขนมอร่อยอร่อยนี่ก็ซัดเซนแบบอัดเข้าไปเยอะหน่อยผลิตภัณฑ์ดีเลยไม่กลัวบอกเขาเนี่ยระวังตัวไว้เดี๋ยวผมเชิญเขาออกเจอในท้องเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องน้ำหนักขอบคุณมากคุณชายแล้วอีกท่านหนึ่งครับสุภาพบุรุษครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งนี่ก็เป็นคนที่โอ้โหร่วมกิจกรรมบริษัทเยอะนะฮะแล้วก็เป็นผู้ชายร่างบางที่กลับกลายเป็นว่ามีกล้ามเนื้อที่สวยขึ้นมากๆผมอยากให้เขามาแชร์มากๆเลยว่าข้อมูลจากเขาเนี่ยดีจริงๆนะครับสวัสดีครับคุณเบียร์สวัสดีครับโอ้โหนี่ได้เจอคุณเบียร์ทันทีนะในการไลฟ์ผ่าน Facebook สดๆวันนี้เป็นไงตื่นเต้นไหมก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยนะฮะเนี่ยรูปร่างดีนะฮะมันเลยต้องโชว์สัดส่วนช่วงหัวไหล่ช่วงต้นแขนนิดนึงคุณเบียร์เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องมีแบบโอ้โหต้องเลยอะฮะโชว์ยังไงดีอะจัดไปจัดไปจะถอดเสื้อผมก็ไม่ว่านะเพราะว่าเรามีกันพวกเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมพูดถูกไหมว่าจริงๆแล้วคุณเบียร์จริงๆแล้วเรื่องความอ้วนผมว่าไม่ได้เด่นชัดแต่ว่าเราเป็นคนที่บางๆมากกว่าใช่ไหมเชฟเราจะบางแต่วันนี้เราได้เซนมาช่วยทำให้เรากล้ามเนื้อสวยขึ้นใช่จริงๆผมน่าจะเป็นคนเดียวของเซนดี้ไอดอลเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นท้ายของเรื่องของการลดน้ำหนักใช่ไหมครับเนี่ยจะเป็นท้ายของการเพิ่มร่างเล็กเป็นมีกล้ามขึ้นอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็ได้สมหวังด้วยตามที่อยากจะได้จริงๆอ่ะไหนคนอาจจะไม่เห็นว่าคุณเบียร์บีฟอร์เป็นยังไงไปดูกันซะหน่อยนะครับนี่รูปซ้ายเนี่ยที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะฮะไม่ใช่ทะเลที่ไปเที่ยวกับเต็นถูกไหมครับได้ครับเพราะนี่น่าจะเป็นรูปก่อนใช่แล้วก็แข่งเซนเลยครับครับผมแล้วพอมาด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่มันมีกล้ามเนื้อจริงๆน้ำหนักจาก60ขึ้นมา64เนี่ยผมขอความรู้หน่อยว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะน้ำหนักลง5โล10โล15โลของคุณเบียร์ทำยังไงให้น้ำหนักมันขึ้นไปพร้อมกับกล้ามเนื้อที่สวยงามทำยังไงครับโอเคนะครับขอบคุณนะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะครับว่าผมได้เข้าร่วมโปรเจกต์เซนเนี่ยมาตั้งแต่ซีซั่นที่2แล้วนะครับซีซั่นที่2ที่เราได้ชั่งน้ำหนักแข่งขันเนี่ยประมาณ58นะครับตั้งแต่ซีซั่นนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ7กิโลนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ไม่เคยน้ำหนักแตะหลักนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราเคยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาหลายครั้งแล้วนะครับไม่เคยที่จะแบบมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เลยเพราะว่าเราทานเยอะอยู่แล้วแต่เราทานไม่ถูกหลักถูกวิธีการเนี่ยครับพอได้เข้าร่วมโปรเจกต์เซนเนี่ยก็ได้เรียนรู้กับนักโภชนาการนะฮะได้เรียนรู้ว่าเอ้ยการกินเยอะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กินเยอะแล้วจะทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มอย่างเดียวนะครับมันต้องกินให้ถูกหลักด้วยมันก็เลยทำให้เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันปักเปลี่ยนแปลงจากอดีตนะฮะมาเป็นปัจจุบันตอนนี้ได้ครับนั่นแหละเพราะว่าเปลี่ยนไปชัดเลยนะฮะดูจากหน้าอกเนี่ยเมื่อกี้แหมมีโชว์กระดิกที่ผมดูด้วยนะถ้าถอดเสื้อเนี่ยอาจจะเห็นชัดกว่านี้ต้นคงต้นแขนนี่ดูแบบกำยำมากขึ้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในปัจจัยนั้นนะครับพูดถึงการออกกำลังกายเนี่ยต้องบอกว่าเราได้โค้ชดีนะคุณเบียร์นะเราได้โค้ชที่ดีขอรูปหน่อยครับจะเห็นว่าการเทรนนิ่งกับโค้ชบางกอกเนี่ยมันช่วยเราขนาดไหนคุณเบียร์โอ้โหถ้าการเทรนนิ่งเนี่ยผมว่าช่วยผมเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยที่เราได้ใช้ชีวิตปกติที่เรายังไม่รู้จักโค้ชบางกอกยังไม่รู้จักกับเซนบอดี้เนี่ยนะครับผมก็เล่นมั่วๆอะไรคือเราเล่นไม่ถูกหลักนะครับมันก็เลยทําให้กล้ามเนื้อในแต่ละส่วนที่เราต้องการเพิ่มเนี่ยมันยังไม่มากพอสมควรนะครับพอเราได้มาเรียนรู้วิธีการนะครับเรียนรู้หลักการออกกําลังกายอย่างถูกต้องนั้นเนี่ยโค้ชก็แนะนําว่าเอ้ยจากคนที่รูปร่างผอมเนี่ยนะครับการที่เราจะมีกล้ามเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยเราควรเริ่มต้นจากอะไรนะแล้วเราควรออกกำลังกายด้วยวิธีไหนนะครับแล้วบวกกับเรื่องของการทานอาหารควบคู่กับเซนบอดี้ไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยครับคุณเบียร์ย้ำอีกครั้งว่าการเพิ่มน้ำหนักที่จะให้รูปร่างเราสวยควบคู่กันออกกำลังกายไม่ใช่ทานสเปะสปะนะไม่ใช่ทานอะไรก็ได้ก็ยังคงมีคอนเซปต์ในการเพิ่มแบบคุณภาพคืออาหารก็เกี่ยวสำคัญมากๆถูกไหมครับถ้าหลายคนเนี่ยเวลาถ้าสมมติเวลาในทีมกันเนี้ยเวลาผมไปทานอาหารข้างนอกนะฮะก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะนะครับแต่เยอะของผมเนี่ยมันเป็นการกินที่แบบกินมั่วซั่วกินไม่ถูกหลักครับมันก็เลยทำให้เหมือนเดิมเท่าเดิมหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเดิมผมจะตรงข้ามกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะครับถ้าเวลาผมเนี่ยไปกินอะไรที่ผิด
ผิดแผกหรือแปลกกับคนอื่นเขาเนี่ยพวกของยำของดองของหมักหรือพวกส้มตำอะไรนะครับจะทำให้ผมเนี่ยน้ำหนักลดลงแบบพวบเลยแต่ถ้าเกิดว่ากินที่กินแบบถูกหลักโภชนาการเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นคือมันแตกต่างกับเขาคือตรงข้ามกันเอาง่ายครับนะดังนั้นเนี่ยไปดูเมนูที่คุณเบียร์ทานอยู่บ่อยๆว่ามันไปส่งเสริมให้รูปร่างของคุณเบียร์มันดียังไงในตัวขวดข้างซ้ายเนี่ยนะครับในตัวกระติกเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยนะครับก็จากปกติเนี่ยผมทานอาหารนะครับ3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมครับแต่พอได้เข้าร่วมโปรเจกต์นี้เนี่ยเราได้รู้จักเซนบอดี้ว่าเฮ้ยเซนบอดี้เนี่ยช่วยเปลี่ยนจากคนปกติแล้วเซนบอดี้เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่คนอ้วนให้ต้องการลดน้ำหนักอย่างเดียวนะครับแต่เซนบอดี้เนี่ยช่วยให้คนผอมก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการทานอาหารนะครับจาก3มื้อเนี่ยเป็นประมาณ 6-7 มื้อต่อวันนะครับแล้วก็เราเนี่ยคือบางทีมันไม่หิวอ่ะในระหว่างมื้อเช่นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำและยังบางทีก็จะมีก่อนนอนด้วยเงี้ยบางทีมันไม่หิวอ่ะเราก็เลยต้องใช้ตัวช่วยเพิ่มเติมอย่างในมื้อตอนเช้าเนี่ยเราก็จะทานพวกประเภทอาหารทั่วไปอาหารเช้าขนมปังน้ำสลัดแล้วก็อกไก่อะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงผมเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องวิสเลอร์แฟตเพราะว่าวิสเลอร์แฟตของตัวเองเนี่ยเป็น1ตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่มีทางแบบเพิ่มขึ้นกว่า1เลยคือวิสเลอร์แฟต1อยู่แล้วนะครับก็มีการทานอาหารเพิ่มนะครับมื้อเช้าคือปกติทั่วไปแล้วก็มื้อแบ่งระหว่างช่วงวันเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการเสริมก็คือใช้ถั่วปั่นนะครับบางทีก็จะเป็นเซนฟิลนะครับเซนฟิลเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับมันเป็นตัวนึงที่ทำให้ลดการทานอาหารมื้อที่แบบเยอะให้เหลือแค่ในปริมาณที่เป็นแก้วเดียวนี่ครับมันเป็นหมื่นมื้อระหว่างวันนะครับทำให้แบบกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้เยอะนะครับเซนฟิลถั่วปั่นนะฮะแล้วก็บวกด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่ทำอาหารไม่เป็นนะครับก็เลยต้องพึ่งอาศัยนะครับอาหารพวกตามร้านสะดวกซื้อร้านค้าทั่วไปร้านค้าอะไรเงี้ยแล้วก็บวกโปรตีนอื่นไปพวกไข่ต้มพวกอกไก่พวกอะไรเงี้ยที่แบบสำเร็จแล้วครับมาใช้วิธีการในการเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเองครับไข่ต้ม4ฟองที่อยู่ในจานด้านล่างขวาเนี่ยต้องทานอย่างนี้จริงๆเนาะเพื่อให้มันได้ครบสารอาหารอย่างนั้นใช่ไหมครับต้องทานอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับก็ถ้าเป็นอกไก่ก็จะประมาณ1ฝ่ามือแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไข่ต้มก็ประมาณ 4-5 ฟองต่อมือครับอย่างด้านล่างขวาที่เป็นข้าวกลางใช่ไหมครับมีผักมีไข่4ฟองแล้วก็มีอีกมุมนึงที่เป็นอาหารเนี่ยอย่างเงี้ยดูด้วยสายตาคุณเบียร์ประมาณเท่าไหร่ฮะเรื่องของแคลอรี่ผมว่าก็ประมาณ200-250แคลประมาณเนี้ยครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนาะแล้วก็น่าจะสารอาหารครบด้วยเพราะว่ามีตัวถั่วแล้วก็ตัวบวกเซนฟิตอะไรในขวดด้วยถ้าทานด้วยกันก็น่าจะเพียงพอทีเดียวอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำอาหารได้เก่งใช่ไหมคุณเบียร์เราไม่ก็ถนัดเนาะแต่เราก็ยังพอแบบใช่ทานอาหารไม่เก่งเลยแล้วก็คือเราทำอาหารไม่ได้เลยช่วงระหว่างที่เราเข้าคอร์สเนี่ยเราก็ใช้วิธีการซื้อจากร้านรู้นี่มาปฏิปต่อมาเป็นมื้อหนึ่งเนี่ยแทนนะก็คัดสรรนิดนึงเลือกนิดนึงมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันสำหรับคนที่อาจจะอยู่คนเดียวเป็นสุภาพบุรุษไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องการทำอาหารสักเท่าไหร่นะครับก็ดีมากๆเลยแล้ววันนี้หลังจากจบโครงการที่ชนะมาแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยน้ำหนักแล้วก็กล้ามเนื้อยังคงเดิมหรือว่ามีการเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับคุณเบียร์อ๋อนะครับตั้งแต่วันที่เราได้ลงแข่งตั้งแต่ซีซั่นสองเลยเอาง่ายๆนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการเพิ่มตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมชั่งล่าสุดนะครับน้ำหนักของมวลกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ 7-8 กิโลแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ตั้งเป้าไว้คือน้ำหนักให้70กิโลเพราะว่าในการที่จะแบบบิ้วกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มมากขึ้นก็ใช้พวกเซนฟิตเซนฟิลในการที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นครับเป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับคุณเบียร์ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ท่านสุดท้ายครับที่เราจะคุยกันในวันนี้คือว่าที่ Diamond Director อันนี้ผมไม่ได้ประกาศแทนเขาประกาศเองนะฮะว่าเขาต้องการจะขึ้นตำแหน่งนั้นอย่างเร็วที่สุดโดยที่เขาจะต้องทำให้ได้ด้วยนะฮะไรอันแทงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียนครับสวัสดีเพื่อนๆในไลน์นะครับเป็นไงฮะระหว่างที่7ท่านพูดคุณได้ไปทานอะไรเพิ่มมาบ้างก็มีกินเซนฟิตครับว่ารู้สึกเริ่มง่วงนะฮะร่างกายขาดโปรตีนฟังคือเคลิ้มอ่ะแล้วเห็นทุกคนแบบเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วก็อาหารแต่ละอย่างนี่แบบตอนนี้ท้องร้องฮะคุณหมั่นไส้คุณใช้กับคุณเบียร์ไหม
มันใช่ไหมไม่หรอกครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับแค่กล้ามเฮียนี้อาจจะไปไกลไปนิดนึงนะมีหน้าแววตาน้ำเสียงคุณไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆไม่เลยไม่รู้สึกอะไรผมว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมเห็นเมนูคุณเนี่ยจัดเต็มมากเลยนะผมมองดูเนี่ยผมยังไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีเลยอ่ะจะไปดูรูปร่างก่อนก็ย้ำอีกครั้งว่าของคุณเนี่ยจาก67ลงมา59ถูกไหมใช่ครับเป็นไขมันเท่าไหร่นะกล้ามเนื้อเท่าไหร่นะก็กล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นมาเกือบ4กิโลนะครับแล้วก็ไขมันเนี่ยลดไป 6.8% นะถ้าคิดเป็นไขมันช่องท้องอ่ะ visceral fat ก็คือจาก7ลงมา1นะครับตอนนี้เปอร์เซ็นต์ไขมันผู้ชายจะอยู่ประมาณคือมาตรฐานที่แบบดีสุดเลยประมาณ12%อย่างเงี้ยครับคือจบโครงการเนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ9แล้วก็ตอนนี้ 8.2คือต่ำกว่ามาตรฐานก็คือเมนเทนอย่างนี้ได้ตลอดเวลาไม่มีขึ้นเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทานมังสวิรัตเนี่ยโดยธรรมชาติของคนทั่วไปมองคือทานผักเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ทำไมการทานมังสวิรัตของคุณไรอันในก่อนหน้านี้มันถึงทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันเป็นเพราะว่าหนึ่งเวลาในการกินข้าวด้วยครับอย่างเราทำงานเยอะบางทีอาจจะกินดึกอันนี้ข้อแรกเลย อย่างที่สองคือเราเป็นคนติดหวานคือถ้าวันนี้ไม่ได้ดูแลตัวเองตั้งแต่แบบ19 20แบบกินอาหารเสริมหรือว่าแบบออกกำลังกายผมว่าก็น่าจะเป็นเบาหวานความดันไปแล้วคือคนกินข้าวเสร็จแล้วหยุดของหวานไม่ได้ต้องกินของหวานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อติดหวานนี่คือหวานในอาหารหรือหวานในความรักอะครับ หวานในอาหารครับ แล้วก็อีกอันนึงคือผมเป็นสายแป้งนะครับคือเป็นคนชอบกินแป้งมากแบบพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยครับขาดไม่ได้เลยเป็นสายแป้งแล้วเปย์ไหมเปย์ไหมเปย์แป้งครับแป้งไม่เปย์ไปดูเมนูอาหารดีกว่าว่าของคุณไรอันเนี่ยเขาทานอะไรบ้างรูปร่างเขาถึงเปลี่ยนได้สวยงามขนาดนี้เชิญชมแต่ละเมนูคือในคุณว่าที่ว่าคุณทานอะไรยังไงบ้างผมอยากรู้นี่คือรายการ Top Chef Thailand นะครับเสียงของไรอันว่ามามีอะไรบ้างครับบนหน้าจอถ้ามุมซ้ายบนนะครับก็จะเป็นเห็ดผัดเห็ดนะครับผัดเห็ดผัดน้ำนะครับแล้วก็ใส่แค่แบบซีอิ๊วขาวโลโซเดียมเนี่ยครับหรือว่าถ้าคนที่ทานมังสวิรัตนะครับหรือว่าทานเจเนี่ยผมแนะนำผงปรุงรสเห็ดมันจะไม่มีสารการบูดไม่มีสารที่แบบว่าไม่ธรรมชาติครับไม่มีเจือสีเจือแบบแต่งอะไรเลยไม่มีวัตถุกันเสียด้วยก็ใช้อันนี้ปรุงรสดีแล้วก็ไข่ขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ผักสดอันนี้เป็นจานแรกส่วนถ้าแบบเวลาเร่งด่วนหน่อยก็จะเป็นข้าวผัดนะครับคือผัดทั้งไข่4ฟองถึง6ฟองเข้าไปแล้วก็ผักที่เราชอบแล้วก็อาจจะเป็นเต้าหู้หรือเห็ดใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับคุณทำเองทุกเมนูถ้าเป็นในรูปเนี่ยทำเองหมดเลยก็เหมือนก็ถือโอกาสแบบฝึกเปิดครัวด้วยฮะตอนนี้ก็กระทะใหม่ตะหลิวชุดใหม่อะไรมาหมดครับเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วมันเนี่ยดีมากคือเมนูอาหารเนี่ยครบถ้วนเลยหลากหลายขาดอย่างเดียวคือขาดเมนูสเต็กนะฮะ ไม่เป็นไรไปสไลด์ต่อไปครับไปดูเมนูอื่นอีกอ่ะมีสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าโอ้โหของคุณไรอันนี่ดูแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเปลี่ยนชุดครัวใหม่เนี่ยได้เมนูใหม่หมดเลยอันนี้ยำไข่ขาวนะครับเจ๋งมากเมนูถัดจากหน้านี้ครับขอหน่อยฮะเพราะว่าจะเป็นเมนูที่ดูดออกแนวจะมีผัดบ้างเนาะคือพอเรากินอาหารจืดๆหน่อยไม่ค่อยมีรสเพราะว่าเราคุมทุกอย่างเนาะแล้วก็เพิ่มมาเป็นยำอย่างเมื่อกี้เป็นแบบยำไข่ขาวใส่สาหร่ายวากาเมะผสมเซนฟิตเพื่อแบบเพิ่มความหวานอันเนี้ยแล้วขยับขึ้นมาคือเริ่มอยากกินแบบรสจัดขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีแบบพอผัดเห็ดเสร็จแล้วกับไข่กับแครอทเสร็จเนี่ยลูกซ้ายบนนี่คือเหมือนกับแบบเขย่าผงหม่าล่าใส่ลงไปนิดนึงอ่าได้จากน้องสาวกับน้องชายเนี่ยหยอดเข้าไปนะแต่แซวอยู่ว่าหม่าล่าไม่ต้องเดาเลยว่าเอามาจากไหนแล้วก็น้ำพริกหนุ่มแบบก็คือใช้พริกแบบที่เราซื้อมาแล้วก็เอามาล้างเอามาทำทุกอย่างเองเอามาย่างแล้วก็เพื่อแบบใส่ก็จะไม่ได้ปรุงรสแบบจัดมากแต่ว่ามันก็จะมีความเผ็ดก็เอามากินกับแบบเห็ดต้มผักต้มเงี้ยครับโอเคนี่ส่วนงามล่างขวานี่คืออะไรฮะล่างขวาขออีกทีฮะล่างขวานี่เริ่มดัดแปลงนะครับคือ
คนที่ทานมังสวิรัติจะรู้จักโปรตีนเกษตรมันจะเป็นโปรตีนแปรรูปอะครับมาเป็นรูปของก้อนเป็นเส้นหรือเป็นเม็ดเล็กๆอะคล้ายๆกับหมูสับหรือเป็นหมูแผ่นอย่างเงี้ยเราก็เอามาผัดกับเห็ดแล้วก็มากินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเงี้ยครับทุกแต่ละจานที่คุณไรอันทำเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของแคลอรี่เนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่โดยเฉลี่ยคำนวณหมดเลยครับก็อยู่250ถึง350แคลไม่เกินนี้เพราะว่าวันหนึ่งผมจะกำหนดเลยว่า3มื้อหลักคือกินเท่าไหร่แล้วก็จะมีบวกเซนฟิลเข้าไปอีกวันละ2สกู๊ปอย่างต่ำก็อีก300แคลแล้วเงี้ยครับแล้วก็ให้มันพอดีนะโอเคมีถั่วปั่นอีกกินค่อนข้างเยอะครับในช่วงที่ถ้าเป็นในโครงการจะไม่ได้มีถั่วปั่นแต่ว่าพอออกจากโครงการปุ๊บเราเริ่มสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือกินถั่วปั่นกับไข่ขาวเนี่ยวันละ15ฟองกินเยอะมากไปดูเมนูต่อไปครับที่คุณล่ากำลังพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสายหวาน สายหวานจริงๆเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนี่ยต้องดูว่าคุณชายคุณเบียร์เขาจะไม่ทานแต่ดูคุณรักมากอันเนี้ยก็ทดลองอะครับเพราะว่าเรามีนวัตกรรมที่แบบดีมากนะก็คือเจ้าเซนฟิลเนี่ยเซนฟิลนี่คือเวิร์กมากนะครับเราก็เป็นโปรตีนเชคอยู่แล้วแล้วก็เลยลองเอามาทำให้ตัวเองรู้สึกเฮลตี้ก็คือใส่เข้าไปในคุกกี้นะครับอันนี้ก็คือพี่สาวผมเนี่ยก็คือพาหลานทำคุกกี้ที่เชียงใหม่ก็ทดลองทำสูตรแบบใส่เซนฟิลรสช็อกโกแลตเนี่ยครับส่วนขวามือนั่นคือบราวนี่ที่ผมเพิ่งทดลองทำนะครับก็ทดลองใส่เซนฟิลวานิลาเข้าไปแล้วก็ใช้ดาร์กช็อกโกแลตแบบ 99.99% คือเป็นขมอย่างเดียวไม่มีความหวานเลยเงี้ยครับก็ได้ในเรื่องแบบบำรุงหัวใจระบบการไหลเวียนเลือดแล้วก็มันได้ความหวานจากตัวเซนฟิลก็รู้สึกว่าได้กินของหวานได้แป้งด้วยแต่แป้งก็เป็นแป้งเค้กแบบโฮวีทอย่างเงี้ยครับส่วนตรงกลางอันนี้คือเครื่องดื่มที่แบบขาดไม่ได้เลยถ้าอยู่ในช่วงโปรเจกต์เนี่ย8สัปดาห์เนี่ยผมกินวันหนึ่งประมาณ 6-8 ซองคือกินเยอะมากเพราะว่าเรากินเจเนี่ยเราต้องการกรดอะมิโนจำเป็นพวกนี้แบบสูงมากครับแล้วก็ถ้าเป็นประจำวันทุกวันนี้ก็วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า4ซองก็คือกินทั้งแบบก่อนออกกำลังกายตื่นเช้ามาก่อนมื้ออาหารแล้วก็พออย่างเวลาเนี้ยนี่มันแบบ4ทุ่ม5ทุ่มเนี้ยเรารู้สึกหิวเราก็จะกินเซนฟิตเข้าไปก็กินอย่างนี้จะใส่โซดาก็ได้หรือว่าแบบเขย่ากินอย่างนี้ก็ได้ครับเมนูคุกกี้คุณเดี๋ยวตอนบริษัทมีงานเดี๋ยวทางบริษัทขอออเดอร์หน่อยได้ไหมได้ครับ ก็ตั้งแบบ100ชิ้นอาจจะไป20ชิ้นครับทำไม่ทัน มันพรีเมียมมากครับแล้วมันทำยากก็แบบกำลังฝึกตรงนี้อยู่ ตอบย้ำให้ผมหน่อยว่าเราทานได้แบบนี้เราเรียกว่าสามารถอะแดปมาทานกับอาหารที่มันออกแนวของหวานได้นะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีเซนฟอร์มเซนฟิตเซนฟิลไฟโบติก BBB เนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้ถูกไหมคุณไรอันจริงครับอันนี้แบบ 100% นะผมใช้คำว่า 100% เพราะว่าผมจะบอกกับคนที่ผมโคชชิ่งหรือว่าบอกกับลูกค้าหรือว่าเราตกผลึกกับตัวเองมาเสมอว่าตัวสารอาหารชุดเซนบอดี้เนี่ยมันช่วยเราเนี่ย 50% ขึ้นไปเพราะมันอัตราส่วน 100% มันกินไปครึ่งหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินมันมากๆไฟโบติกมันช่วยเราดีเลยนะครับถ้าเรากินแป้ง BBB ช่วยเราดีมากแล้วถ้าเราอยากแบบเมนเทนตัวเองเซนฟอร์มนี่คือขาดไม่ได้ครับแล้วก็เซนฟิตเนี้ยก็คือมันทำให้เราคนที่ออกกำลังกายจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่หยุดเซนฟิตแล้วก็ยังคงเล่นฟิตเนสหรือว่าเล่นออกกำลังกายเหมือนเดิมจะรู้สึกตัวเองเลยว่าแบบมันเมนเทนไม่ได้มันจะย้วยเร็วหรือว่าจะรู้สึกว่ามันกล้ามมันไม่ชัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กลับมากินเซนฟิตปุ๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันฟิตมันดูเฟิร์มอย่างเงี้ยครับส่วนเซนฟิลอ่ะก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบผมคอนเฟิร์มให้ทุกคนเลยว่าเพราะผมเป็นคนแพ้นมนะครับตัวนี้มันเอาก็คือสกัดสารที่แบบทำให้คนแพ้นมเนี่ยออกไปแล้วนะครับแล้วก็กินแล้วคือสิวไม่ขึ้นเพราะผมกินโปรตีนทุกอย่างคือสิวขึ้นหมดก็ตัวนี้สามารถกินได้แล้วก็คิดว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบก็คงจะแบบไม่เลิกทานกินไปตลอดชีวิตเพราะว่าช่วยให้เราแบบได้โปรตีนที่ได้คุณภาพแล้วดีมากๆนะครับเพราะเซนบอดี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรา live with เซนได้แล้วบวกกับคลาสของโค้ชบังกอบวกกับคอมมูนิตี้ของเซนโปรเจกต์ไทยแลนด์ตรงเนี้ยผมว่ามันครบแบบ
ครบมากสำหรับคนคนหนึ่งที่ตั้งใจจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องชุดเซนบอดี้แล้วก็มีที่ปรึกษาดีๆมีเพื่อนๆแบบคอยเนี่ยวันนี้เซนดี้ไอดอลทุกคนแบบเข้ามาแล้วก็คอยให้คำปรึกษาอยู่ในกลุ่มแบบนี้มันครบมากขอบคุณมากครับคุณแอนครับทุกท่านครับนี่คือ you are what you eatแบบชัดๆเลยกับเซนเดอร์ทั้ง8ท่านถ้าท่านฟังแต่ต้นท่านเห็นว่าแต่ละคนนั้นมีสูตรในการดูแลตัวเองนะฮะแตกต่างกันไปเมนูอาหารก็แน่นอนครับบางคนปรุงใส่นั่นใส่นี่แล้วแต่รสชาติแต่อย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยขาดเลยคือตัวเซนที่ตั้งแต่วันที่แข่งขันจบการแข่งขันมาถึงวันนี้ยังคงทานอย่างต่อเนื่องเลยทุกคนลองโชว์นะฮะสินค้าที่อยู่ในมือตัวเองหน่อยครับที่ว่าเราทานกันอย่างสม่ำเสมอจะเป็นเซนฟอร์มเซนฟิตเซนฟิลไฟโบติกดีๆแล้วก็ตามผมเองเนี่ยนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่กับตัวสิ่งเหล่านี้ทุกๆวันบางคนถามโอ้โหทำไมหลายๆคนเด็กจังทำไมหล่อทำไมสวยทำไมดูอ่อนเยาว์จังนี่คือเคล็ดลับครับท่านมีอาหารที่ดีก็นับว่าดีแล้วท่านมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอก็นับว่ายอดเยี่ยมใช่ไหมครับท่านมีทุกอย่างดีหมดแต่จะดีที่สุดเลยถ้าท่านมีสิ่งนี้ที่อยู่คู่บ้านติดตัวท่านตลอดเวลาเพราะมันทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆคุณใช้คือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าออกกำลังกายมาตั้งแต่วัยรุ่นแต่ทำไมปัจจุบันกล้ามถึงสวยกว่าตอนวัยรุ่นอีกเพราะมีตัวช่วยครับทำไมคุณเจนนี่ที่เรียกว่าตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีการฟิกเข้มข้นหน่อยแต่พอเลยเวลาการแข่งขันแล้วทานเซนฟิตเซนฟิลเซนฟอร์มมาอย่างต่อเนื่องทำไมเริ่มที่จะผ่อนทานอย่างอื่นได้บ้างเพราะมันมีตัวที่คงให้ท่านยังคงรักษาสิ่งเหล่านี้อยู่คุณเบียร์ที่เป็นคนที่ตัวบางน้ำหนักน้อยเซนฟิตเซนฟิลที่มีโปรตีนทำให้เขาเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วมีคุณภาพด้วยเพราะเรามีโค้ชบางกอกอีกแรงหนึ่งในการช่วยทุกท่านพี่ตุ้มหรือพี่อัดที่อายุมากขึ้นเซนฟิลก็ไปจัดการให้เธอทั้งสองคนนั้นมีรูปร่างที่สวยแล้วสายถ่ายรูปอย่างพี่ตุ้มไม่ต้องห่วงครับสามารถมีความสุขกับการถ่ายรูปได้มากขึ้นคุณนกที่น้ำหนักมากลงไปเยอะๆได้ก็เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งหมดทุกคนใช้เซนทุกคนมีเซนในใจทุกคนให้จิตวิญญาณกับเซนจึงกลายเป็นเซนเนเดลครับถ้าท่านอยากเป็นเซนเนเดลจงเดินทางนี้แล้วท่านจะไม่ผิดหวังในความสวยความหล่อมากขึ้นจบไปแล้ว3สัปดาห์เริ่มต้นอย่างไรให้มีชัยไปกว่าครึ่งทางอันที่2ทำไมต้องเซนบอดี้วันนี้ you are what you eat และสัปดาห์หน้าจะกลับมาพบกับออกกำลังกายจำเป็นจริงหรือเปล่านี่จำเป็นไหมหรือว่าแค่นั่งนอนๆมันก็หล่อก็สวยได้นะครับหมดแล้วครับเซนทั้ง8ท่านผมแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกหัวใจพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย